ด้วยกินได้นะอ๋ออยากกินเค้กใช่ไหมโอ้เค้กเยอะมากเยอะมากจริงๆบทวสุไม่ค่อยพูดแต่หล่อมากๆขอบคุณมากครับบทวสุก็จะเป็นบทที่พูดน้อยต่อยก็เบานะครับทำอะไรไม่ได้เลยขอดูรักยิ้มนี่อ่านมีป่ะมาบึงการเห็นพี่ด้วยแต่หนูไม่กล้าทักโอ้ทักได้เลยนะครับใครที่เห็นผมจากที่ไหนสามารถทักได้เลยนะครับชอบต้องสาวหนุ่มขอบคุณมากครับร้องเพลงเพราะมากขอบคุณมากครับไลฟ์สดเอาไว้เดี๋ยวอยู่ด้วยกันแล้วค่อยไลฟ์แล้วค่อยร้องเพลงดีกว่าร้องเพลงคนเดียวมันดูแห้งๆไปนะเอาไว้เดี๋ยวอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยเดี๋ยวไม่ว่าจะยูโรหรือเข้มเดี๋ยวมาไลฟ์ร้องเพลงกันถ้าใครอยากฟังนะฮะไม่หนีไปซะก่อนไม่รำคาญกันซะก่อนdo you know wei ป๋อของจีนใช่ไหมคิดถึงงานบอลที่โคราชใช่โอ้นานมากแล้วครับ4ปีแล้วใช่ไหมมีไลน์กลุ่มบ้านไหมมีนะครับมีไลน์กลุ่มเป็นเหมือนเป็นแฟนคลับทำมานะครับมีอยู่ครับไปกดติดตามช่องไว้เลยนะครับชินโชต888บอกทุกๆคนนะครับว่าไปกด subscribe นะครับอันไหน EP ไหนออกมาแล้วก็กดแชร์กดคอมเมนต์กดไลค์กันเยอะๆกดไลค์กันเยอะๆนะครับเดี๋ยวมีให้ดูอีกเรื่อยๆแน่นอนนะครับชอบเวลาที่อยู่กับเข้มกับยูโรครับผมขอบคุณมากครับอยากฟังพูดอีสานพยายามฝึกพูดอีสานเยอะมากนะเวลาอยู่กับสองคนนั้นก็พยายามพูดแต่พูดยากจริงแต่ผมฟังเริ่มรู้เรื่องแล้วนะครับทุกคนเมื่อไหร่จะมีมีตติ้งได้แล้วครับถามคุณชินโชต888เลยครับเดี๋ยวเป็นไลฟ์ในช่อง YouTube หมายถึงว่าร้องเพลงใช่ไหม3คนใช่ไหมอยากให้ร้องเพลงอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับช่อง YouTube ชื่อว่า CU Club Channel นะครับหลายคนอาจจะว่า CU Club มาจากอะไรนะครับ CU ก็เจอกันนะครับKUB นะฮะเข้มยูโรเบนนะครับรวมกันก็เป็น CU ครับเจอกันเจอเบนเข้มยูโรกันนะครับประมาณนี้ดูกี่ทีก็เขินโอ้ขอบคุณครับอยากให้มีมีตติ้ง CU ครับครับผมก็ต้องดูว่าทุกคนอยากให้มีหรือเปล่าเอ้ยนี่โหมีคอนเสิร์ตเลยจ้าไม่มีมีตติ้งนะครับผู้จัดการบอกแล้วนะครับว่ามีคอนเสิร์ตเลยครับเตรียมตัวกดบัตร CU Cup ได้เลยนะครับทำเป็นคอนเสิร์ตนะครับไม่มีมีตติ้งครับเราจัดเต็มครับนี่ขายใหญ่เลยพี่เป็นขอ QR code กลุ่มบ้านเหรอมันแชร์ยังไงอ่ะผมไม่ค่อยสันทัดเรื่องนี้เท่าไหร่นะครับใครที่อยู่ใครที่อยู่ในบ้านผมมันแชร์ในนี้ได้เหรอใครที่อยู่ในบ้านผมลองแชร์ดูนะครับช่อง YouTube CU ครับใช่ครับผมรอกดบัตรเลยจ้าครับรอได้เลยนะฮะเราจะมีคอนเสิร์ตกันนะฮะคอนเสิร์ต CU ครับนะครับมีจริงใช่ไหมมีจริงๆทุกคนต้องซื้อนะไม่ใช่มีแล้วก็บอกให้จัดให้จัดแล้วจัดมาแล้วไม่มีคนไปนะเก้อเลยนะพี่เป็นชอบสีเขียวใช่ครับผมชอบสีเขียวครับพี่เป็นเดี๋ยวไม่ทันรอกดบัตรซื้อค่ะโอ้โห
มีคนซื้อเยอะเลยครับตอนนี้นะฮะคุณผู้จัดการครับรอกดบัตรก็ได้เลยนะฮะใช่ครับจริงถ้าจัดจริงๆจะต้องมานะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเรา3คนจะฝึกซ้อมรับรองว่ามีโชว์เซอร์ไพรส์ใหญ่แน่กลับเชียงใหม่ไม่กลับเชียงใหม่ช่วงนี้ไม่ได้กลับเชียงใหม่เลยครับตอนแรกว่าจะกลับตอนสงกรานต์ก็ไม่ได้กลับนะครับจากในไลน์ลงอ๋อเดี๋ยวผมจะเอา QR code จาก LINE นะฮะไปลงในสตอรี่นะครับใครที่อยากเข้าบ้านแฟนคลับผมนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาแชร์ให้ทุกคนกดเข้าไปนะครับรักพี่เบนขอบคุณมากครับน่ารักขอบคุณมากครับนี่โอ้โหสปอยใหญ่แล้วนี่เหมือนเราจะจัดแล้วแขกรับเชิญคือเซอร์ไพรส์มากก็ไก่หลายตัวด้วยนะครับทุกคนครับต้องมีแล้วครับแต่ว่าต้องสัญญาก่อนว่าถ้ามีแล้วต้องไปซื้อบัตรกันให้เยอะๆเลยนะครับใครที่บอกว่ากลัวไม่มีบัตรเดี๋ยวเราจัดหลายรอบเลยครับแต่ตอนนี้มีแล้วตอนนี้เหมือนมีแล้วจริงๆเดี๋ยวเราต้องดูก่อนนะครับว่าทุกคนอยากให้จัดหรือเปล่าอยากให้จัดจริงๆหรือเปล่าจัดจริงๆแล้วมากันจริงๆหรือเปล่าซื้อกันจริงๆหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้ามีผลตอบรับที่ดีมันก็พูดตรงมันก็เราก็จัดแน่นอนนะครับแต่ว่ากลัวว่าพอจัดไปแล้วไม่มีคนไปดูแล้วทำยังไงล่ะครับเดือนไหนคะไปถึงเดือนไหนแล้วนะครับคุณตั้มชินชนคุณต้องมาอภิปรายให้ทุกคนได้รับฟังด้วยนะครับนี่บางคนบอกเก็บเงินจองบัตรเลยเชิญพี่ตั้มมาขึ้นมาหน่อยเชิญพี่ตั้มขึ้นมาพี่ตั้มเชิญขึ้นมาหน่อยนะฮะพิมพ์มาหน่อยว่าหน้าพร้อมไหมนะฮะสัญญาณโทรศัพท์พร้อมไหมนะฮะพี่เบนลืมเปิดไมค์หรือเปล่าได้ยินไหมครับทุกคนแขกรับเชิญเซอร์ไพรส์มากครับนะครับบอกไม่ขึ้นนะครับผู้จัดการไม่ขึ้นครับอ่านคอมเมนต์ไปแล้วกันนะครับเห็นคอมเมนต์สัญญาณไม่ดีงั้นคุณก็ดูคอมเมนต์ไปนะครับว่าทุกคนเขาอยากให้ใครมาเป็นแขกรับเชิญนะครับตอนนี้เราพูดเหมือนว่าเราจะจัดกันแล้วนะครับFC จากปัตตานีขอบคุณมากครับได้ยินทุกคนได้ยินนะครับชัดแจ๋วแหววใครมีข้อเสนอแนะอะไรพิมพ์มาได้เลยนะครับตอนนี้คุณผู้จัดการดูอยู่นะครับแต่ก่อนที่จะมีแขกรับเชิญนะครับถ้ามีจริงๆทุกคนต้องไปซื้อบัตรนะครับรับรองว่าถ้ามีจริงก็ผมอ่ะส่งหัวใจขอบคุณครับผมป๊าบมาไหว้พระที่นครศรีธรรมราชบ้างได้เลยครับบัตรขายเดือนเดี๋ยวต้องบอกนะครับว่าตอนนี้เรายังไม่ได้บอกว่าตอนนี้ดูอยู่นะครับ
กระแสตอบรับอยู่นะครับว่าทุกคนอยากให้มีหรือเปล่านะครับทุกคนแล้วถ้ามีทุกคนจะไปดูกันไหมเดี๋ยวอาจจะรอให้สถานการณ์มันดีกว่านี้นะเพลงแรกที่คุณร้องบนเวทีเมื่อวานชื่ออะไรเพลงแรกเหรอโอ้โหจำไม่ได้ไปแน่นอนค่ะขอเสียงคนอยากให้มีดีกว่านะครับคนอยากให้มีจัดมีตติ้งหรือว่าจัดคอนเสิร์ตเลยชอบเวลาพี่เป็นใส่แว่นเก็บทรงไม่อยู่นี่ไม่มีแว่นซะด้วยเปิดโบสถ์เลยค่ะแพ้ทางอ๋อเพลงที่ใช่ครับแพ้ทางครับกรี๊ดกรี๊ดดังๆไปเลยครับบอกฟันดีหน่อยนะครับฟันดีนะครับเปิดโบสถ์ในสตอรี่ไปเลยอยากให้มีทุกวันเลยค่ะได้ทั้งสองอย่างเลยค่ะได้ทั้งสองอย่างพี่เบนนอนกี่โมงวันนี้เพิ่งถ่ายละครเสร็จครับก็คงอีกสักพักนึงครับอยากให้มีครับอยากให้มีจัดมินิคอนเสิร์ตอยากให้มีมีตติ้งอยากให้มีนี่คนอยากให้มีเยอะมีซูมด้วยนะคะจัดตรงเสาร์อาทิตย์รอไปกีดนะครับโอ้ขอบคุณมากครับแพ้ทางแพ้ทางผมเหรอจัดที่ราชมังเลยนะคะราชมังเลยเหรอครับแขกรับเชิญมุกดาแขกรับเชิญ FC จากยะลานะขอสวัสดีทุกคนนะครับเรียนทูห้องเดียวกันแต่ไม่กล้าขอถ่ายรูปอ้าวไม่บอกแล้วครับถ่ายได้ครับโหยิ่งอยู่ห้องเดียวกันเรียนด้วยกันก็เป็นนักศึกษาเหมือนกันนี่แหละครับถ่ายได้ทักได้ครับผมใช่ครับบึงการที่บึงการร้องเพลงแพ้ทางครับอยากให้คุชชี่มาเป็นแขกรับเชิญมุกดา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 เหม็นหายแฮะเหม็นตรงนี้เหรอครับอยากให้คู่จิ้นแต่ละคนเป็นแคร์แต่ผมไม่มีคู่จิ้นสวัสดีครับพี่ต้องครับสวัสดีครับแฟนๆแฟนต้องนะฮะเราไม่ได้เจอกันเลยนะครับช่วงนี้รักษาสุขภาพด้วยนะครับทำงานเยอะเมื่อไหร่จะได้มาแต่งหน้าทำผมให้กับผมอีกครับชอบตั้งแต่กันละครั้งหนึ่งในหัวใจขอบคุณครับโหละครเรื่องแรกเลยพิมพ์เป็นร้อยเบนไม่อ่านเลยเสียใจโอ้อ่านนะครับนี่อ่านแล้วเอาน้องจีนไปด้วยนะจ๊ะเอ็นมะเมียวมะเมียวผมสมัครเป็นคู่จิ้นครับได้เลยครับเขาบอกว่าให้เอาคู่จิ้นมาขึ้นแต่ว่าพี่ต้องก็ต้องขึ้นมากับผมนะครับไม่ต้องคู่จิ้นก็ได้3คนก็สนุกแล้วนั่นน่ะสิอ่านจริงเปล่าอ่านจริงครับอ
พี่เป็นชอบไข่ดาวหรือไข่เจียวชอบทั้งไข่ดาวทั้งไข่เจียวครับจะได้ให้เลือกเลยเหรอไข่ดาวดีกว่าไข่เจียวมันต้องไปทำหลายอย่างไข่ดาวตอกปุ๊บทอดได้เลยเอาน้องจัมมี่ไปรับเชิญด้วยกับจัมมี่ก็พยักร้ายในกุหลาบนะครับละครเรื่องต่อไปที่ทุกคนจะได้ดูเพราะว่าตอนนี้ถ่ายเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเตรียมรอดูกันได้เลยนะครับแต่ว่าจะมาเมื่อไหร่เดี๋ยวมาดูกันอีกทีพาพี่ตั้มขึ้นเวทีพี่เบนขี้เกียจเดี๋ยวใครใช่ครับหน้าใสมากขอบคุณครับวันนี้ไปแต่งหน้าทำผมมาครับมันก็เลยอาจจะดูใสเว่อๆขึ้นมานิดนึงมีโอกาสไปเที่ยวหลวงพ่อบางด้วยนะได้เลยครับพี่เป็นอยู่กี่คนอยู่คนเดียวครับมีตติ้งเที่ยงวันยันเที่ยงคืนโอ้โหเสียงร้องคอแหบแห้งกันพอดีน้องจัมมี่น่ารักครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทำไมตอนนี้มีที่เป็นอะไรคนขุดอะไรไปไม่ทันหล่อแท้ๆขอบคุณครับต้าวน่ารักปกติก็หล่อชอบเข้มพี่เบนพี่ยูโรขอบคุณครับคนดูเริ่มหายแล้วพี่เบนไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวผมอยู่กันยาวๆตามสัญญาว่างก็มาไลฟ์ให้ทุกคนได้หายคิดถึงแล้วก็ให้ผมได้หายคิดถึงทุกคนมาร์คหน้าโชว์หน่อยผมไม่ค่อยมาร์คหน้าเลยนะจริงแล้วพิธีกรเป็นพี่นิวหนวดพี่ยูก่อนหนวดโชว์พี่ยูเขาเป็นอีกขั้นหนึ่งของการไลฟ์สดไปแล้วนะครับหนูดูอยู่ใช่ไหมที่เป็นน่ารักฮาจัมมี่มาร้องคู่นะยันสว่างเลยนะคะพรุ่งนี้ทำงานไหมคะพรุ่งนี้ไม่ได้ทำงานครับชอบพี่ยูโรพี่เป็นมาค่ะขอบคุณครับไม่ใช่ขอบคุณครับมีแพลนไปต่างประเทศกันไหมคะช่วงนี้เดี๋ยวต้องรอให้หมดโควิดก่อนนะครับแล้วโควิดมันก็จะใกล้ไปจากพวกเราแล้วก็น่าจะได้มีโอกาสไปต่างประเทศกันครับอู้กำเมืองอู้กำเมืองอู้ได้นิดหน่อยนะครับกำเมืองน้องแนนเป็นแฟนคลับพี่ครับขอบคุณครับน้องแนนนอนบ้างแม่เอ้ยยูโรดีดมากกว่าพี่เบนใช่ครับโหไม่มีใครดีดมากกว่ายูโรแล้วอวยพรวันเกิดให้น้องแนนหน่อยค่ะขอให้น้องแนนมีความสุขมากๆนะครับวันเกิดคิดอะไรก็ขอให้สมหวังสมดังปรารถนานะครับที่สำคัญสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับชอบเดินป่าไหมตั้งแคมป์ชอบเดินป่านะครับชอบเขาไปนอนได้แล้วดึกแล้วยังไม่ดึกเลย3ทุ่มเองนอนแล้วเหรอมาบ่อยๆนะครับครับผมจะมาบ่อยๆนะครับสวัสดีทุกคนนะครับอีกรอบหนึ่งน่ารักตลอดเลยค่ะแล้วละครเรื่องต่อไปละครเรื่องต่อไปเรื่องพยัคฆ์ร้ายในกุหลาบนะครับฝากกันด้วยนะครับไม่น่าอยู่แก๊งสามแซมไปเป็นนิ่งกว่าไม่นะพี่ยูจะไปไหนเลยครับพี่ยูไม่ไปไหนนะครับหมายถึงว่าที่ลงสตอรี่ใช่ไหมทำนาปลูกข้าวเหรอให้เป็นน่ารักของคุณค่ะชอบเขาแล้วไม่ชอบหนูเหรอชอบสิครับที่เป็นน่ารัก
จะออนแอร์วันไหนพยักร้ายนะกุหลาบใช่ไหมครับอันนี้ยังไม่รู้เลยนะครับแต่ว่าน่าจะอาจจะกลางปีนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ถ่ายเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว For Myanmar Hi For Myanmar รีวิวว่าเหมียวเป็นคนน่ารักนะครับว่าเหมียวก็นิ่งๆมึนๆงงๆนะครับแต่ว่าน่ารักถ่ายเสร็จแล้วครับพยักร้ายในกุหลาบนะครับมีละครคู่กับเข้มคู่กับเอ้ยสู้ชีวิตอ่านคอมเมนต์พยายามอ่านให้ได้เยอะที่สุดนะครับพี่เบนจะนอนแล้วเหรอคะยังไม่นอนครับอันนี้เพิ่งกลับมาจากการถ่ายละครนะครับมีตติ้งตอนไหนคะมีตติ้ง3คนใช่ไหมฮะก็เดี๋ยวต้องบอกว่าต้องดูอีกทีว่าทุกคนอยากให้จัดหรือเปล่านะครับถ้าทุกคนเรียกร้องอยากให้จัดกันเยอะๆเราก็จะจัดนะครับแล้วหวังว่าพอจัดแล้วทุกคนจะไปดูกันนะครับไปสนุกกันไปให้กำลังใจกันเยอะๆนะครับฝากฝันดีทุกคนสำหรับใครที่จะนอนแล้วนะครับก็ขอให้หลับฝันดีนะครับตื่นขึ้นมามีแรงมีพลังสู้ในวันต่อไปยิ้มโอ้โหเทพเจ้ามาแล้วยิ้มน่ารักทุกคนอยากคุณยูโรครับมีคนอยากให้คุณขึ้นเยอะมากเลยคุณลองคอมเมนต์มาซิว่าคุณว่างที่จะขึ้นมาพูดคุยกับผมหรือเปล่าเดี๋ยวจะใส่กรอบรูปอะไรไม่ได้ใส่กรอบรูปให้อยากให้สิครับเล่นละครด้วยกันเงาเลยครับใช่ครับน้องยูโรพี่อยู่กับน้องมา 3-4 วันพอไม่มีน้องมากวนใจมาถูแขนพี่มาซบพี่เหงาพี่อะไรต้องมาไลฟ์นะครับพี่เบนเรียกชื่อแอนหน่อยค่ะแอนนี่3ทีเลยพี่ไม่ตอบหนูเลยอ่ะตอบแล้วนะคะชวนยูหน่อยอายูโรขึ้นมาไหมมีคนถามยูโรพร้อมเสมอทำไมค้างชวนพี่ยูโรหน่อยค่ะมาลองดูนะครับทุกคนเพราะว่าทุกคนบอกว่าเทพเจ้าแห่งการไลฟ์พร้อมเสมอมาสิทำยังไงครับชวนยังไงครับทำยังไงกดนี่เหรอแล้วก็ทุกคนผมถ้าผมจะชวนผมต้องทำยังไงอ่ะอย่าหัวเราะสิยูโรบอกวิธีมาเอาคุณขอมาถ้างั้นคุณขอมาดีกว่าเฮ้ยนี่หรออ่านี่ผมกดไปแล้วนี่เดี๋ยวนะปรับใส่ฟิลเตอร์หน่อยสิคะอุ๊ยมันไม่ได้เลยอ่ะอุ๊ยเห็นที่คาดผมก็คิมิโนโตะแล้วอ่ะมันไม่ได้เนี่ยแกคือแบบว่าเราไปกดสิวมาวันนี้แล้วฟิลเตอร์ประจำที่มันปิดสิวฉันมันไม่มีอ่ะขอลองนะเอ้ยใส่อยู่นะเอ้ยสายอยู่แกไปกดสิวมาวันนี้ไงไหนไม่เห็นจะมีเลยหน้าแกยังใสเหมือนเดิมนี่รอเต็มเลยสวัสดีทุกคนนะครับนี่ทุกคนยูโรมาแล้วนะครับมันไม่มีอ่ะนะ
โอ้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 อุ้ย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 ทำไมต้องทำเสียงกันด้วยอะระหว่างที่คุณยูโรหาฟิลเตอร์อยู่ก็เม้นมาได้นะครับไม่มีไม่ได้ได้ไหมไม่เป็นไรช่างมันเฮ้ยทำไมคุณน่ารักอย่างเงี้ยอ๋อคุณเพิ่งรู้เหรอโอ้โหคุณแบบคิมิโนโตะมากเลยอ่ะไม่น่าเชื่อว่าจะมีของประมาณนี้อยู่ในห้องคุณอ่ะรอยเต็มเลยไปกดมาวันเนี้ยไหนเนี่ยจะมีเลยสวัสดีทุกคนครับคุยกับยูโรได้เลยครับมีคนถามถึงอยากให้คุณขึ้นมาเยอะมากโอเคขึ้นมาแล้วครับขาพี่เข้มนี่เอาเชอร์ตินาลาเขาบอกคาวาอี้อ่ะคาวาอี้ขอบคุณครับสวัสดีเจอชินโซตินาลาด้วยนะครับหน้าหวานมากอันนี้มาจากไหนถามจริงซื้อมาใช่ไหมซื้อมาใชเลย่ที่คาดผมแฟนคลับเอามาให้ผมไปงานแล้วเขาส่งมาให้ไงเพราะว่าผมปวดหัวมากนะไงผมต้องเลยรัดหัวนิดนึงอ๋อปวดหัวมากนสะับแบ๊วพลืออยู่ไหนเนี่ยถ่ายละครเหรออยู่ต่างจังหวัดเหรออยู่ห้องสิครับถ่ายละครเสอร็้จาวแล้วมันพูดชื่อให้ถูกก่อนอยู่จินเชอร์ตินนาราไงพี่เบนกระตุกค่ะไม่กระตุกนะกระตุกเหรอตุกไหมไม่กระตุกที่คาดผมกับหนวดนั้นสวนทางกันมากปวดก็หคัืวอแบอีบกแล้วปวดหัวมากนะปวดหัวมากนะอ๋อปวดหัวอีกแล้วโอ้ยวันนี้คุณไปทำอะไรมาครับวันนี้ไปกดสิวมากดสิวมาแล้วก็ว่าจะไปฟิตเนสแต่ว่าแบบเหมือนไม่สบายอ่ะเหมือนแบบเหมือนจะเป็นโควิดอ่ะก็เลยไม่ได้ไปเทรนอ่ะใช่รู้สึกปวดหัวเหมือนเป็นโควิดอย่างเงี้ยมันก็ตุสวอป CATK อ่ะผมสเปว็อนปแล้วผมสวอปแล้วอ่ะแล้วถ้าคุณเป็นแล้วผมจะเหลืออะไรล่ะครับผมก็อยู่กับคุณมาตั้ง3-4 วันสวอปแล้วแบบคือผมตรวจแล้วนะมันขึ้นขีดเดียวแต่ตอนนี้อ่ะผมเริ่มเจ็บคอคุณคิดไปเองครับผมเออแกพี่เบแกนอคาิยดุไปเองอะไรนะพี่เบนอายุเท่าไหร่น่ารักมากมายผมอายุ25ครับเท่ายูโรยี่สิบเลยอืมเข้ากันเลยกินยาด้วยไอ้เรียบร้อยแล้วครับกินยากินยังเบิดแล้วกินยากกินยากกินยังเบิดแล้วแมนชวนแมจรินงแลข้ึ้วนมาสิอันนี้ชวนที่แกชวนที่แกฉันชวนไม่เป็นอ่ะผมชวนไม่เป็นเหมือนกันผมไม่ใช่เจ้าของห้องผมจะชวนได้ไงเล่าเอาเหรใสอ่ก็ยังปวดหัวใช่ครับปวดหัวมากนะอู้ผมน่ารักไหม พี่หัวเราะในความรักผมใช่ไหมแกน่ารักอ่ะโอ้โหเออแกน่ารักอ่ะนึกถึงภาพแกตอนที่แกดื้อหลบมาอุ้ยอย่าพูดแบบนี้นะไอ้นี่ตายเร็วนะพูดอย่างนี้ตายเร็วนะโอเคไปแล้วพี่เข้าโอมเาคแล้วครผับมแบบผมปโอวดเคหัวมาคกรับนะแบบตัวร้อนแบบตัวร้อนแบบ45 องศาแล้วอ่ะไม่น่าไม่ต้องไปโรงพยาบาลแล้วถ้าอย่างนั้นอ่ะไปไปไวหนัดเลอ่ยะดีกว่าไปวัดเลยดีกว่า45 องศาไม่ไปต้องสไปวดโรมงพนยตา์บเาหลรอแล้วอะไรนะไปสวดมนต์ที่วัดใช่อ่ะหาเจ้าว่าโอเคโอเคพี่คุยกับแฟนๆไปโอเคครับกแล้วเดี๋ยวัดพรุ่งนี้คุณทำอะไรครับว่างไหมครับบ้างพรุ่งนี้ว่างเดี๋ยวว่ากันนะครับครับพรุ่งนี้ว่างว่าจะไป RT-PCR ซะเลยว่าจัดว่างจัดไม่มีอะไรทำไปสวอปจมูกเล่นโอเคครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ไงเดี๋ยวไลน์หานะครับโอเคครับ
ผมบ๊ายบายครับโอ้โหเหม็นเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โทรศัพท์มันรับกลิ่นไม่ได้ไม่ผมจูบนิ้วตัวเองใช่ไหมแล้วผมก็มันก็มาเข้าจมูกพอดีอ่ะมันเน่าอยู่อ่ะงั้นรีบไปแปรงฟันนะครับทุกคนคือเราจะไปแปรงฟันแล้วนะครับโอเคโอเคบ๊ายบายบ๊ายบายครับ ไปแล้วยูโรไปแล้วครับทุกคนมาเรามาคุยกันต่อนี่แหละฮะทุกคนที่ทุกคนถามนะครับว่ายูโรเป็นยังไงนะครับยูโรก็เป็นอย่างนั้นแหละครับไลฟ์ไม่ไลฟ์ก็เป็นแบบนั้นแหละครับชวนพี่เข้มหน่อยครับคนพี่เข้มเขาไม่ไหวนะครับไปทำงานมาแล้วทำงานหนักมาหลายวันแล้วเห็นน้องบอกว่าง่วงจัดๆตอนนี้น่าจะอาบน้ำนอนไปแล้วเพราะว่าเห็นว่าไปต่างจังหวัดมาด้วยบินไปบินมาบินไปบินมาหลายวันเลยอยากให้คุยกับใครลองพิมพ์มาดูนะครับจีนเหรอจีนดูอยู่ใช่ไหมจีนพี่เป็นได้นอนกี่ชั่วโมงครับก็ถ้าไม่มีงานเป็นแล้วเอาแล้วฟิลเตอร์เข้ามานอนอยู่หนูนอนอยู่หนูนอนอยู่เนี่ยหนูนอนเห็นปะฟิลเตอร์พร้อมมากนี่นอนน้อยมากคุยกับพี่จีซูหน่อยครับคืออะไรอ่ะจีซูเขาอยู่แบ็คพิงค่ะพี่ใหญ่คะไม่ยูโรพิมพ์มาก็จีซูอยู่แบ็คพิงค่ะอ๋อบอกว่าให้พี่เชิญจีซูอะไรอย่างนี้เหรอใช่ถ้าเขามาก็คืออืมกัมจามิตาฮะเด้กัมจามิตาเว้คือเด้โอเคอาชิมาโอ้มาครบเลยโอ้ยเจ็บหนูเจ็บหนูเจ็บฟิลเตอร์เราพร้อมนะฟิลเตอร์เราเยอะอยู่นะจีนเอาไว้เล่นกับพี่นี่แหละอ๋อพี่เป็นถ่ายละครเสร็จแล้วหรอเสร็จแล้วครับถ่ายนิดเดียวครับวันนี้ถ่ายนิดเดียวอากาศเป็นไงคะวันนี้ไม่ได้ถ่ายค่ะวันนี้ไม่มีคิวค่ะวันนี้พักเป็นวันพักผ่อนนะคะฮะฮะไม่เหมือนยูโรเลยทำไมคะยูโรไม่มีละครเฮ้ยพี่ก็ว่าไปหยอกหยอกก็รอคิวคุณเขานั่นแหละรอคิวคุณเขาเนี่ยหนูก็ไม่ได้ไปไหนสักทีเนี่ยอ๋อเรื่องใหม่ใช่ไหมใช่รอคิวไออยู่เขาอะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะยินดีต้อนรับสู่ channel ของคุณเบนสันติราชนะคะตอนนี้ก็ได้อยู่กับคุณเบนและนุ้งจินนิฮอร์ฟิลเตอร์เราเยอะนะฟิลเตอร์เราเยอะมากหลากหลายเป็นคนหลากหลายอุ๊ยฟิลเตอร์มีจับหน้าซะด้วยจริงก็เป็นสิวเหมือนกันเนาะเป็นยังไงคือพี่ต้องเซฟฟิลเตอร์ไว้เงี้ยเวลาถ้าเดี๋ยวหนูส่งให้เลยหนูมีเป็นร้อยอ่ะเอ้ยหนูบินแล้วนะพี่บินกับหนูว่าพี่ขี่หลังมันซ้อนได้ด้วยเหรอหนูก็ไม่รู้มันซ้อนได้ไหมมันอาจจะตกลงพื้นเร็วขึ้นพี่อยู่ข้างบนหัวหนูยังไงเนี่ยสองคนข้างบนนั่นแหละเห็นป่ะพี่มันมีแค่ขาถ้างั้นอันนี้ก็พี่อีกคนนึงก็ยูโรสินะยูโรบอกพี่เบนไม่ต้องพูดแล้วจริงเข้ามาพี่เบนไม่ต้องพูดแล้วเนี่ยฟังอย่างเดียววิววิคือว่ากดอารมณ์ยังไงกดอารมณ์ยังไงเดี๋ยวหนูกดเอาเองก็ได้แค่พี่พูดหนูออกเลยอ๋อ
แต่ว่าตอนเนี้ยคอมเมนต์หนูอ่ะมันไม่ขึ้นอ่ะมันค้างละสิใช่ค่ะสงสัยหนูเล่นฟิลเตอร์เยอะไปหน่อยขออาโพยนะคะเดี๋ยวพี่อ่านคอมเมนต์ให้เขาบอกว่าพี่เบนน่ารักจังพี่เบนน่ารักจังพี่เบนหล่อจังพี่เบนน่ารักมากหนูมาทำอะไรตรงนี้ก่อนทั้งนั้นอ่ะพี่เบนหล่อมากค่ะอบอุ่นหนูมาทำอะไรตรงนี้อันนี้เป็นอะไรเป็นหมาไปซะแล้วเหมียนหมาแล้วตอนเนี้ยเพราะว่าเป็นหมาหัวเน่าไม่มีใครสนใจเป็นหมามันไม่คูออกนอกอากาศไปเลยออกนอกชั้นอวกาศแล้ววู้ดูไปแล้วนะพี่เบนไม่เหนื่อยหรอกเนาะถ้าพี่เบนแบบไปถ่ายละครมาเหนื่อยแล้วคุยกับหนูเนี่ยพี่เบนก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรพลังชาร์จพลังแบบยิ่งใหญ่พลังจะหมดเอาสิเวลาไลฟ์ก็อย่างนี้เหรอหนูเรียบร้อยกว่านี้หนูเป็นคนเรียบร้อยไอพี่เบนถามคำถามแปลกๆนะเวลาไลฟ์ก็อย่างนี้เหรอไม่เวลาไลฟ์เขาก็หมายถึงว่าเวลาจีไลฟ์ก็อย่างเงี้ยวู้ว้าอย่าก็จะได้อัดทะโลนให้ทุกคนได้หันสาไงนี่ทำจมูกไม่ว่าหนูคุณหนูน่ารักปะถ้าทำจมูกนี่ทำงี้ไม่ได้นะทะลุนะก็เนี่ยก็ทะลุแล้วเนี่ยมันไม่ทะลุนะสิเนี่ยเห็นไหมเอ็นขึ้นอย่างนี้ได้เลยอ่ะว้าวอ่ะเขาบอกว่ายูโรกับจีนเนี่ยท้อใครมากกว่ากันตอบยากนะเฮ้ยตอบดีๆนะหนูเสียใจนะฟิลเตอร์เยอะไปนะเขาบอกมาพี่จีนตอนกลางคืนมีพระอาทิตย์ด้วยเหรอคะตอนกลางคืนมีพระอาทิตย์เอาแล้วนี่สินะแรงนี่ทำไมแรงจังเลยนี่ร้องไห้แล้วนี่พี่จีนมีแฟนหรือยังนี่มีแฟนค่ะเนี่ยนั่งยืนสายไปสายมาอยู่โอ้โหมุกนี้น่าจะประมาณมีตอบที่คลาสสิกตอนยูโรบอกว่าปวดหัวมากนะล่ะปวดหัวมากนะพูดจาแบบเนี้ยตายไวนะยูโรบอกหนูอย่างงี้ยูโรบอกปวดหัวนะแล้วยูโรไม่คิดหรอว่าจีนปวดหัวเพราะยูโรมากนะเหมือนกันหยอกนะหยอกมีฟิลเตอร์เนี่ยสนุกอีกนะอันนี้ไหมพี่มาดูผีเสื้อปะห้องหนูมี3ตัวแค่พี่น้องไม่ร้องนะครับตายเร็วอะไรตายไม่รู้ยูโรบอกตายเร็วตายเร็วหมายถึงใครพูดมันดีๆนะบอกให้พลาดลงโทษเดี๋ยวพาจะลงโทษยูโรอย่างหนักอุ้ยฟิลเตอร์หมุนไม่ได้อ่ะหนูต้องค่อยๆไปทีละอึบหนูไปบินออกนอกอากาศป่ะพี่เบนต้องพูดแล้วว่าปวดหัวมากนะอย่าอยู่ด้วยกันเลยปวดหัวมากนะโอ้ยเจ็บพี่เบนอย่าดึงดิป่ะเจ็บดีๆเล่นไปเรื่อยๆโอ้ยเจ็บพี่เลิกทำสักทีหนูเจ็บอันเนี้ยพี่เลิกยังปล่อยเจ็บไปให้เจ็บไปงั้นแหละเรื่อยๆมันเป็นคนแบบนี้อ่ะพี่ไม่รักหนูเลยนะเนี่ยรักสิโอ้
รักหนูหน่อยเจ็บแล้วเนี่ยปล่อยยังถ้าบอกว่าปล่อยหนูจะเปลี่ยนฟิลเตอร์โหจะเปลี่ยนฟิลเตอร์อีกปล่อยเจ็บอยู่เงี้ยน่ะดึงไปเรื่อยๆโอ้ยหนูเจ็บหนูเจ็บหนูปัดออกเองก็ได้นี่อ่ะออกละนี่อะไรเนี่ยอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยแล้วสิวจะแดงไปไหนเนี่ยเขาบอกว่าจีนสงสารพี่เบนหน่อยนะเหนื่อยแทนก็ถ้าหนูไม่เล่นด้วยพี่เบนเขาจะเอนเตอร์เทนตัวเองยังไงอะคะจะเอนเตอร์เทนตัวเองจะเอนเตอร์เทนตัวเองทำไมเฮ้ยเฮ้ยอย่างเงี้ยพี่เบนเขาไม่เอนเตอร์เทนตัวเองเท่าไหร่เพราะฉะนั้นจะต้องมีน้องๆคอยเอนเตอร์เทนอุ้ยหน้านี่ดีหน้านี่ดีพี่ว่ามันดีเหรอดีดีนี่แหละพี่ชอบทรงนี้ใช่ปะแล้วเดี๋ยวแฟนๆอันเป็นที่รักของพี่เบนก็จะแคปหน้าหนูแบบเนี้ยแล้วหน้าพี่เบนก็คืออย่างหล่อหล่อเท่มากตัดภาพมาที่หนูเดท่อทำไมคนถามเยอะมากบอกว่าอยู่กับจีนเป็นอะไรกันถามเยอะนะเป็นเพื่อนสาวยูโรมันเป็นเพื่อนสาวเป็นเพื่อนสาวจีนค่ะทางเราสนิทกันในเบรกเพื่อนสาวแบบไฮปวดหัวมากนะไงทุกคนเข้าใจไหมคะปวดหัวมากนะปวดหัวน้ำตาไหลเลยเนี่ยคุยกับพี่การ์ตูนค่ะการ์ตูนถ่ายละครอยู่ครับเมื่อกี้เจอกันน่าจะถ่ายอยู่ทำไมไม่มีใครถามว่าหนูกับพี่เบนเป็นอะไรกันบ้างหนูอยากตอบนะไม่รู้เลยทำไมถามถึงยูโรเยอะ อ๋อเห็นลงคู่กันเห็นลงคู่กันเราไปลงอะไรอ๋อลงรูปไงรูปไปถ้ำนาคาก็คือเรื่องมันมีอย่างนี้นะคะทุกคนเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะคะพอดีว่าทุกคนอะเดินหลังถ่ายมาก ไม่มีใครขึ้นมาเร็วไงก็มีหนูมีเข้มมียูโรขึ้นนำหน้ามา3คนแล้วเข้มก็เป็นช่างกล้องจริงก็เลยเรียกยูโรมาถ่ายแล้วจะให้ยูโรถ่ายให้คู่กับเข้มก็ถ่ายไปได้เพราะว่ายูโรก็นะฝีมือการถ่ายรูปเขาดีเกินก็เลยมีรูปคู่กับยูโรนะคะทุกคนแล้วพี่ไปไหนอ่ะพี่ก็อยู่ข้างหลังพี่กำลังแบบว่าค่อยๆก้าวขึ้นมาทีละก้าวทีละก้าวอ๋อเพราะพี่มีปัญหาเรื่องหัวเข่าพี่จะแบบว่าแอดวานไม่ได้ที่เดินขึ้นไปมันต้องมีสมาธิในการเดินเราต้องค่อยๆเดินใช่เขานับก้าวขวาย่างก้าวซ้ายย่างก้าวอย่างเงี้ยแต่พอปลอดภัยทุกก้าวนะคะแต่หนูก็จะมีความแอดวานนิดหน่อยกระโดดดึงๆบ้างอะไรเงี้ยมีรูปคู่กันเป็นอะไรคะนี่ถามเริ่มถามแบบจีนซะยังไงล่ะบ้าจริงหุยฟังจีนพูดแล้วโล่งเลยฟังไม่รู้อ่านเม้นอ๋อโล่งที่จริงกับยูไม่ได้เป็นอะไรกันน่ะหรอไม่หรอไม่รู้เหมือนกันครับก็เป็นเพื่อนสาวไงยูโรชอบอยู่เขาเรียกยูโรชอบก๊อปปี้ท่าทางสาวๆยูโรเป็นเพื่อนสาวบางทียูโรก็จะสามขวบบางทีก็จะเป็นสาวงงเหมือนกันมีหลายบุคลิกไอ้เต้าน่ะพี่เบนกับจีนเป็นอะไรกันครับนี่อันนี้ยูโรถามเลยนะอันนี้ยูโรถามไอ้บ้าโอ้ยตอบยังไงล่ะเนี่ยโอ้โหเฉียบดูน้ำเสียงตอบยังไงคะเนี่ยนี่อยู่ถามแล้วรอฟังเหลือสิอยู่รอต้องติดหน้าไว้เลยเนี่ยเดี๋ยวรู้หมดคิดอะไรอยู่รู้นะฉันรู้นะ
ันพูดได้เหรอคะมันพูดได้เหรอพูดได้ครับพูดได้สิครับเฮ้ยอย่ามาทำเป็นเล่นนะตอบไม่ถูกเลยตอบไม่ถูกจริงๆครับก็อยากจะตอบแต่เกรงใจพี่เบนเขาเอาแบบไม่เกรงใจล่ะเอาแบบไม่เกรงใจเฮ้ยอุ๊ยอุ๊ยคิมิโนโตะอ่ะเอาการ์ตูนมาการ์ตูนไม่ต้องงอนนะการ์ตูนนะการ์ตูนมายังเดี๋ยวลากขึ้นมาเร็วการ์ตูนมาการ์ตูนมาลากยังไงล่ะการ์ตูนมาพี่ไม่ต้องพูดกันละเดี๋ยวพี่ดูพี่ต้องเป็นคนชวนใช่ไหมใช่ค่ะถูกต้องดูยังไงอะเอาแล้วพี่ใหญ่พี่เป็นต้องกดตัวรูปกล้องข้างล่างมันไม่มีชื่อการ์ตูนการ์ตูนต้องรีเควสขึ้นมาแหละทั้งนั้นนะพิมพ์ใหม่อีกทีหนึ่งการ์ตูนเตือนมาคิมิโนโตะเร็วนี่เป็นพี่นิวหนวดเสียดายอ่ะไม่เห็นคอมเมนต์เลยอ่ะคอมเมนต์เขาบอกว่าจีนชอบพี่เบนเหรอคะจีนมีแฟนหรือยังจีนชอบพี่เบนเหรอคะดูหน้าเดี๋ยวแต่ถามว่ามีแฟนหรือยังบอกเลยว่าหึรอพี่เขาตอบนั่นแหละค่ะพี่เป็นหยิบมาใกล้ๆกล้องนี่ไม่ใกล้อีกครับเอาไหนอ่ะการ์ตูนอ่ะไม่เห็นตัวรีเควสต์มาแล้วมาละรีเควสต์มาละไหนแล้วมันขึ้นมาได้อ่ะ3คนได้ค่ะมันได้4คนแหละเนี่ยชวนไปแล้วโอ้เดี๋ยวๆๆมากับเดินทางปลอดภัยเนี่ยเอ้ยนี่มันมีซูเปอร์เหรอเนี่ยยูโรยูโรยูโรอยู่ยูโรก็ขึ้นมาถ้าอยากคุยอ่ะเออยูโรจริงก็เป็นสิวเหมือนกันไม่เป็นไรจริงก็สิวขึ้นเหมือนกันจริงก็เลยใส่แมสก์เน็ตบอดี้ได้นี่เน็ตบอดี้ได้นี่เน็ตบอดี้ก็เดินทางเน็ตก็เลยบอดี้นะเรามีผ้านี่เรามีผ้าที่สองดวงแล้วเอาแล้วผ้าที่สองดวงก็มาตัวเราโดนบูลลี่อะไรนะเราโดนบูลลี่บูลลี่อะไรล่ะจ๊ะเขาบอกว่านี่มีผ้าที่สองดวงแล้วอุ้ยแรงมาก พี่เบนวันนี้รีบมารีบกลับนะตัวหน่อยปะก็ไม่รีบนะไม่รีบหมายถึงว่าตูนถ่ายช้าหรือถ่ายเร็วก็หูก็ไปก็ถ่ายคืออยู่ตั้งครึ่งวันยูโรบอกว่าไม่สบายเหมือนจะเป็นโควิดหรอใช่เอาเห็นเมนแล้วใช่ไหมหนูไม่เห็นหรอกค่ะมันยังค้างอยู่ที่เดิมมานานมากๆแล้วเหมือนกันเดี๋ยวพี่อ่านให้บอกพี่เป็นร้องเพลงเพราะมากเลยใช่ค่ะพี่เป็นร้องเพราะมากโอ้ฉันถือเหรอพี่เป็นน่ารักมากเลยพี่เป็นน่ารักจริงๆแหละไม่เถียงเลยไม่พูดปดมุดไม่เขามุสาวาทาเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามีนะเหนื่อยวะเหนื่อยแล้วหนึ่งอ่ะได้ยังอยู่การ์ตูนอ่ะได้ยังลงตัวยังได้อะไรมันตะวันออกเฉียงใต้อะไรนะตูนลงตัวหรือยังเน็ตเธอบูดมากแม่จริงเหรอมันก็บูดแต่ก็รู้อยู่ว่าขยับอ่ะ
งั้นฉันไปดีกว่าขณะนี้มีเส้นทางถึงยังจะถึงยังมีแต่เพื่อนนิดถึงอะไรเพิ่งออกจากที่ถ่ายเมื่อกี้เองอีกกี่กิโลอ่ะ45กิโลไปลงปั่นถูกจุกขับรถดีๆแม่บอกว่าขับรถดีๆนะตูนขับไม่ต้องไล่รถตู้ให้อ้วนขับอ๋ออ้วนขับแล้วโอเคเพราะว่าแม่บอกว่าพี่ขับรถดีๆจะตุยไม่ตุยนะแม่เอายังว่าฉันไล่หาเธอไม่ตอบว่าเธอมาไล่อยู่นี่เองยังพิมเอ้าโทษเด้อเพิ่งมาแม่เอ้ยเพิ่งมาพี่เบนทำไมเงียบจังอ่ะก็รอฟังไงฉันก็เพิ่งเข้ามาเองตอนที่เธอยังไม่ไลน์มาวันนี้ก็ไปกดสื่อมากดเองอ่ะเลี้ยวขวาถือซอยรามอินทรา1172เลี้ยวขวาซอยรามอินทราเน็ตบูดมากลองขอชีวิตงั้นฉันไปก่อนแล้วกันพวกเธอคุยกันไปสองคนกันตูนมากลับบ้านดีๆกลับบ้านดีๆพูดจาเหมือนตัดพ้อพูดจาเหมือนตัดพ้อคิ้วซ้ายเข้าถูกพวกเธอคุยกันไปก่อนเดี๋ยวถ้าเธอยังไม่ลงกันเดี๋ยวฉันเข้าไปใหม่โอเคโอเคบ๊ายบายบ๊ายบาย see you อาทิตย์หน้า see you จ้าขอ see you ด้วยบ๊ายบายจ้าเจอกันรามอินทราเลยครับแล้วเมื่อไหร่หนูจะได้เจอพี่เบนอีกอะไรนะแล้วเมื่อไหร่หนูจะได้เจอพี่เบนอีกเดี๋ยวไม่ได้เจอเมื่อไหร่โอ้โหพี่คิดนานมากหนูให้ยืมนิ้วเลยพอปะไม่คิดอยู่ไงว่าเอ๊จะได้เร็วๆนี้จะเจอมีงานอะไรไหมโอ้ยโอ้ยโอ้ชูโอ้ชูเดี๋ยวพยายามอ่านคอมเมนต์เดี๋ยวอ่านคอมเมนต์บอกยูโรตอบเม้นแต่ไม่เข้าเม้นไม่เข้าไลฟ์นะบอกพี่เบนกับพี่การ์ตูนน่ารักพี่เบนคิดนานมากปีหน้าเหรอพี่เบนคิดนานขนาดนี้ปกจิ้นคู่นี้อยากให้จีนกับเบนมีละครคู่กันชอบเบนการ์ตูนได้ไหมยูโร55559รีบพิมพ์ไปนะยูโรนะชวนพิงพอยหน่อยค่ะพิงพอยเดี๋ยวต้องให้ยูโรชวนนะครับคู่นี้น่ารักยูโรขึ้นหน่อยขึ้นมาแล้วนะครับยูโรขึ้นมาแล้วเงียบเลยรอดูขวางทางปืนอยู่ครับขวางทางปืนเล่นกับใครบ้างคะพี่เบนเล่นกับการ์ตูนครับกับหลุยส์เฮสแล้วก็พีพีโอ้ยน่าหนุกอันเนี้ยวันนี้ได้ดูพี่การ์ตูนเนี่ยแหละน่าจะบันเทิงวันนี้ได้ดูคร่าวๆมาภาพสวยมากเฮ้ยอยากเห็นพี่เลยอ่ะพี่ต้องหล่อมากแน่เลยอ่ะเอ้มากบอกแค่นี้โหแบบอุ๊ยแข็งแรงบู๊แบบแข็งแรงหนูไม่กล้าดูนะถ้างั้นอ่ะกลัวโดนตกใครจะตกอ่ะพี่จะไปตบผู้หญิงทำไมล่ะครับเน็ตจะโดนใส่หูฟังสัก10 วิเองจริงๆซีนเห็นด้วยกับทุกคนนะคะที่บอกให้พี่เบนเข้ามาใกล้ๆกล้องจะได้อ่านคอมเมนต์ง่ายๆดูเขาแบบว่าเล็งไกลอ่ะ
บอกจีนจีบพี่เบนแล้วหนึ่งแต่พี่เบนไม่รู้ตัวเนาะใช่เพราะว่าพี่เบนอะหนูบอกว่าหนูไม่กล้าดูละครพี่เบนหรอกเพราะพี่เบนบอกพี่เบนเท่มากแข็งแรงมากเท่มากถ้าหนูดูหนูก็โดนพี่เบนตกดิถ้าหนูชอบพี่เบนมากๆขึ้นมาพี่เบนทำไงอะรับผิดชอบยังไงต้องทำใจหน่อยมันพูดยากอยู่ยาวจริงเลยหายใจอะยูช่วยด้วยขอบคุณ FC MV MV ยูโรนะครับทุกคนไปติดตามกันด้วยนะครับยูโรกับ Pink Point นะครับ MV ดีมากเพลงเพราะมากยอดวิวที่ประมาณ3ล้านเนี่ยก็คือของจีนแหละทั้งหมดเลยฟังมันอยู่กันอ่ะ3ล้านเลยเหรออ๋อพี่เขินไหนอันนี้จีนจีบพี่เหรอทำไมเขาบอกพี่เขินโอ้โหดูสิมองจากดาวอังคารเขายังรู้เลยมีพี่เนี่ยแหละไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวคนคิดจริงอีกเนี่ยพี่เบนคิดหนักเขินเลยฝากจีบหนูจะยอมเป็นพระอาทิตย์ให้พี่เลยจีนพลังหมดแล้วเหรอยูโรบอกทำไมยูโรมาแล้วหรอก็พิมพ์มาเรื่อยๆยูโรก็ขึ้นมาสิจริงก็เป็นสิวเหมือนยูโรนั่นแหละเป็นสิวแสดงว่ายังเป็นสาวเป็นหนุ่มอยู่นะเพราะว่าต้องเป็นสิวสาวอยู่สิวสาวมันจะทำให้เราดูสูเวนะมาดิแน่จริงก็ขึ้นมาดิครับโคตรสามมหาเทพยูโรครับผมบอกไปดีกว่าไปแล้วไม่ได้ไปจริงหรอกยูโรอ่ะไปแล้วเมื่อไหร่จะได้เจอพี่เบนนะเดี๋ยวก็ได้เจอกันเห็นพี่เบนอยากบอกอยากกินกาแฟหรือว่าให้หนูซื้อไปที่กองดีอ่ะซื้อมาสิถ่ายอยู่ในป่านะตามมาด้วยไม่เป็นไรหนูไม่ติดหนูสนใจแค่ที่จุดหมายหนูมีเป้าหมายที่ชัดเจนจะสั่งทีละแก้วเลยค่อยๆสั่งทีละแก้วเช้าแก้วเย็นแก้วโอ้งั้นหนูนั่งสแตนบายในกองเลยพี่อยากได้เลยพี่บอกไม่ต้องไปไหนเลยไม่ไปไหนแหละไม่เป็นเดี๋ยวไปเป็นสวัสดิการที่นู่นเลยดีดีปะการ์ตูนไม่ต้องไปดูแลนะดูแลพี่พอเฮ้ยหนูเพื่อนน้อยใจนะแต่ไม่เป็นไรตูนเข้าใจตูนดูแลได้ไหมนะเดี๋ยวดูแลพี่เป็นเองเออแล้วบอกเลยผู้จัดการมาพี่ตามาอีกแล้วเหรอหมายคุณชินาชดไม่พักผ่อนบ้างเหรอคะ888พิมพ์หน่อยสิครับ888ที่อื่นเขา99สาธุนี่888สาธุชินาชด888ทำไมต้อง888 Infinity 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 หรือเปล่าคะในส่วนของความเชื่อต่างๆพี่ตั้มเป็นคนเรียกร้องพี่ตั้มเยอะมากนะเนี่ยขู่แฟนพี่ตั้มขึ้นมาสิเออแฟนคลับพี่ตั้มเยอะนะเนี่ยสงสัยเขาจะมาอวยพรพี่ตั้มกันเพิ่งจากอายุเท่าไหร่นะคะ40ป่ะ45นะเห็นพี่ตั้ม45โอ้เป็นเลขที่ดี
ี่ไม่อ่านเม้นหน่อยค่ะคือว่าเติมเน็ตมาดูเขาจีบกันโอ้นี่ยังไม่ได้จีบเลยนะครับเนี่ยนี่ยังไม่ได้เริ่มเลยค่ะอยากดูอยากดูตามยิ้มหวานตามบอกตบทั้งคู่ตามบอกเร็วพี่ตั้มขึ้นมาแล้วมีคนขึ้นมาแป๊บนึงมาคนเขาอยากจะถามพี่ตั้มมาเล่นด้วยหน่อยเร็วมาไม่เจอตั้งหลายวันหลายชั่วโมงเนี่ยพบหน้าซะหน่อยละต้องถามว่าคุณสันติราชเขากดเป็นหรือเปล่ากดเป็นโอเคเป็นแล้วนะแต่เขาไม่มาไงยังไงอ่ะพี่ตามเข้ามาหน่อยสวยอยู่แล้วโอ้ยดูดีไม่ไหวแล้วหน้าฟูมากหน้าผิวดีไม่ต้องพึ่งผิวหน้าฟูหน้าฟูคือหน้าฟูแบบผิวฟูผิวอิ่มแบบเหมือนตุ่นเด็กอ่ะไม่ต้องใส่ฟิลเตอร์พี่ตามก็สวยชมขนาดนี้ต้องมาอย่างอันนี้นี่คือพี่ชวนเหรอใช่ป่ะไม่ใช่ชวนหมายถึงว่ามันไม่มีอ่ะมันจะชวนยังไงอ่ะพี่ต้องกดบวกกดบวกข้างล่างแล้วก็จะมีรูปกล้องที่เป็นตัวบวกแล้วพี่ก็เซิร์ชชื่อพี่ตั้มแล้วพี่ก็กดชื่อพี่ตั้มขึ้นมาyes มันไม่มีให้เซิร์ชอ่ะสิทางเขาเถอะไม่เป็นไรหนูอยู่กับพี่เบนก็ได้เฮ้ยพี่เบนอย่าใกล้กล้องมากดิใจมันสั่นน่ะเดี๋ยวคนก็บอกนี่จีบกันอันนี้จีบกันอยู่เหรออะไรเงี้ยอันนี้เข้ามาดูจีบกันเหรออะไรอย่างงี้โอ้ยคิดมากพี่ๆทุกคนคะไม่ต้องคิดมากนะคะคิดจริงก็ได้ไม่ต้องคิดมากไปกันใหญ่แล้วเดี๋ยวบอกจีบกันแล้ว1จีบกันแล้ว2จีบกันแล้ว3ก็พี่เบย์เขาน่ารักเห็นไหมทุกคนดูสิว่าพี่เขาน่ารักต้องแบบว่าต้องรักละป่ะจริงป่ะไม่เห็นมีใครรักพี่เลยโอ้พี่ก็ว่าไปอยากให้หนูช่วยนับปะล่ะหนูนิ้วไม่พอนะคิมิโนโตะอืมคิมิโนโตะเลยอ่ะเวลาพี่อ่านคอมเมนต์พี่ก็ดูน่ารักดีเนาะขอไปแล้วอ่ามาคุณตั้มเขาจะมาแล้วนะครับทุกคนขอเสียงปรบมือให้นะคะว้าวหาฟิลเตอร์ก่อนเออฟิลเตอร์ดีขึ้นเยอะเมื่อกี้อันนี้เป็นรูปดงรูปดาวน่ะหวานอันนั้นมันผิวใสนะอันนี้มันผิวส้มผิวกับฉ่ำโกเมื่อกี้จีนโหลดไม่ทันจีนเมื่อกี้จีนแบบมีเยอะมากอ่ะค้างอ่ะหนูส่งให้ใหม่ล่ะอุ๊ยซีดอุ๊ยแรงเฮ้ยอันนี้ดีอันนี้ดีดีสิปิดได้หมดทุกอย่างอ่ะน้องมึงกลับมาเหรอเออมึงกลับมาจากอุบลราชธานีใครขับเยอะยิ่งกว่าอะไรอันนี้สวยนี่สวยเมื่อกี้ธรรมะนะนี่พี่ตามเห็นคอมเมนต์ป่ะเห็นนี่สวัสดีครับทุกคนโอเคมีคนเริ่มไม่เห็นใช่ไหมหนูไม่เห็นคอมเมนต์ค่ะไม่ขึ้นแฮปปี้เบิร์ธเดย์ย้อนหลังขอบคุณครับพี่ตามน่ารักมากใช่ครบรอบ45ปีพี่ตามเอวันนี้เดี๋ยวก่อนครับ ฮะ
ลามีคนแบบพี่ตั้มน่ารักมากอย่างเงี้ยต้องแบบโอ้ขอบคุณครับพี่ตั้มน่ารักมากใช่ ไม่อือหือเนี่ยพี่ตั้มมาแล้วมีเมื่อกี้มีใครรู้อยากถามอะไรรู้พี่เซมเลยพี่ตั้มไม่เหนื่อยเมื่อคืนจะอยู่โรงแกงใช่จะเป็นอย่างนี้ทุกปีฮะแขนหักบ้างอะไรบ้างคว่ำโต๊ะบ้างสารพัดเมื่อวานพี่เบนก็เจอแอคชั่นดราม่าอยู่กับชุดหนึ่งอะไรอ่ะดราม่าดราม่าตอนรับตอนรับวันเกิดเป็นคนเล่นละครเก่งไอที่อัพสตอรี่ใช่ปะเอออัพสตอรี่จะแบบมีคนถามแล้วตอนอัพสตอรี่นะจอกว่าไงนั่งอยู่ข้างกันเฮ้ยๆพี่ได้คอนเทนต์ว่ะมีคนถามเต็มเลยแบบแล้วจะพูดทบแล้วจะโพสทำไมก็จะพูดทบเออแล้วคือแบบคนก็ดีเอ็มมาถามว่าเฮ้ยเป็นอะไรกันแบบไม่ได้เป็นอะไรกันเลยนั่งอยู่ข้างกันด้วยตอนโพสอ่ะพี่ตั้มจัดวิตติ้งเดือนไหนเดี๋ยวตอนนี้กำลังทำรูปแบบโปรเจกต์อยู่ฮะแล้วก็ดูสถานที่ไว้แล้วนะครับดูสถานที่ไว้แล้วราชมังเลยเหรอราชมังเลยไหมล่ะยังไม่พอนะใช่อยู่อะไร TikTok ช่วงนี้อยู่อาจจะร้อนเงินนิดนึงครับผมเพราะว่าทำพี่ตั้มแสบไปเยอะ เออมันต้องไปซื้อของให้มันแล้วนะโอ้ยติ๊กต๊อกได้เงินด้วยหรอเออได้แต่ว่านางดีนะนางเอาตังค์มาทำบุญแต่เข้มน่ะแต่ละคนน่ะอืมก็ทำบุญเยอะมากเลยเห็นนะเห็นใช่พวกทั้งแล้วก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับเราไปหลายวัดมากแล้วก็เอาตังค์ที่แฟนคลับซัพพอร์ตนี่แหละอืมไปทำบุญกันทุกบ้านทุกคนเลยเนาะอืมใช่พรุ่งนี้ว่างกันใช่ไหมล่ะก็ว่างเถอะว่างบ้างเพราะว่าอยู่กันมาหลายวันมากแล้วเหนื่อยไปไหนหนูไปด้วยดีพักก่อนเหนื่อยมากเลยอ่ะน่าจะเหนื่อยเลยถ้าคนที่ไปไม่ได้มีซูมไหมคะมันจะเป็นอย่างนี้ฮะเดี๋ยวรู้สึกว่าพอเราทำซูมครั้งสองครั้งแล้วรู้สึกว่าคนเข้าซูมมันเข้ายากถูกไหมบางคนก็อาจจะไม่ได้เก่งเรื่องแบบเทคโนโลยีนิดนึงหรืออย่างเงี้ยครับเราก็เลยจะทำกลุ่มปิดแบบไลฟ์ปิดอ่ะเข้าใจว่ากลุ่มปิดป่ะแบบ Facebook อ่ะเราก็มีกลุ่มแบบให้เชิญเข้าอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วในกลุ่มปิดเนี่ยมันก็จะบอกว่าคอยอัปเดตตลอดว่าน้องทำอะไรกันยังไงบ้างซ้อมถึงไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งแล้วพอกลุ่มเนี้ยพอวันงานปั๊บมันก็จะเป็นแบบไลฟ์สดเลยทุกคนก็เข้าดูพร้อมกันแต่ดูแล้วเฉพาะคนที่ซื้อบัตรนะแบบเหมือนดูเฉพาะคนที่ซื้อบัตรกลุ่มปิดละอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลุ่มปิดเนี่ยเขาก็อยู่กับเราประมาณ3-6 เดือนก็จะมีกิจกรรมต่างๆที่น้องๆทั้ง3 คน 6 คนเนี่ยทำร่วมกันเพราะว่าในวันนั้นก็จะมีสาวๆด้วยมารับเชิญอ่ะเนาะเป็นบลิงอุ๊ยพี่พูดดีกว่าอุ๊ยหลุดอุ๊ยหลุดอ่ะหลุดเขาถามว่ามีแขกรับเชิญที่พิเศษกว่านี้อีกมั้ยมีพิเศษกว่าดีแน่นอนนะครับนอกจากเราทั้ง7-8-9 คนที่อยู่บ้านด้วยกันแล้วก็ยังจะมีคนอื่นๆอีกที่แบบว่าเราก็จะเชิญเข้ามาเนาะอู้จริงไม่รู้ปังไว้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยอือแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดจัดแล้วทุกคนต้องซื้อบัตรนะครับทุกคนต้องไปจริงนะคือเราต้องรู้ก่อนว่าอ่ะเราเปิดพับเราเปิดในส่วนของกลุ่มปิดเนี่ยมันได้เท่ากี่คนแล้วก็ถ้าเปิดในส่วนของบัตรหน้างานอย่างเงี้ยที่เราสมมติเราตีไว้1,000 คนอย่างเงี้ยโอ้ยอย่าถึงไหม1,000 คนแบบนั่งสับต่างกันหรือนั่งชิดกันอะไรต้องดูมาตรการก่อนตอนนี้คือเราก็พูดอะไรไม่เยอะฮะแต่เราก็จัดอยู่แล้วแหละเพราะเราคุยกันมาตั้งแต่ต้นปีแล้วเพราะแฟนคลับทุกคนก็คิดถึงอะไรอย่างเงี้ยฮะถึงเพิ่งรู้จักหนูก็คิดถึงหนูได้นะอืมจ้ะจ้ะจ้ะก็น่าจะไม่ถึงปลายปีหรอกอดใจไว้หน่อยเพราะว่าตอนนี้กำลังร้องเพลงเขาเรียกว่าอะไรนะซ้อมหัดร้องเพลงอยู่ก็เลยออกไปตามงานบุญงานบวชบ้างงานแต่งบ้างงานกระถิ่นบ้างงานพระป่าบ้างไปซ้อมร้องเพลงกันก่อนตอนนี้
ซ้อมเต้นใช่จะเห็นซิกแพคที่เบนอุ้ยที่เบนอีกแล้วหลุดแล้วว่าหนูก็อยากเห็นเราหลุดเยอะขึ้นแล้วเราเนี่ยก็เลยไม่อยากไลฟ์พอไลฟ์แล้วก็หลุดไงก็ให้ไลฟ์ตลอดเลยเนี่ยเป็นคนชอบปากสว่างด้วยอือหือให้ขึ้นมาทักทายอะล่ะทักทายทักทายหน่อยพี่ดำช่วยบอกน้องลงรูปน้องลงวะอะไรวะตอนนี้คอมเมนต์หนูมันบูดนะหนูไม่เห็นใครเข้ามาเลยจีนน่ารักอลงรักอ๋ออีดอกเอาให้เขาชมลูกสาวหน่อยครับนั่นเชิญพี่บุ๊กหน่อยพี่บุ๊กอยู่ไหนไม่รู้แค่เห็นพี่เวนยิ้มพี่เอพี่เอเห็นทุกคนยิ้มพี่เอก็ละลายจ้าวันนี้ไปเจอเข้มวันก่อนไปเจอยูโรวันนี้ก็มาพูดพี่เบนพี่เอแบบพี่เอต้องทำบ้านยูโรเข้มเบนแฟมิลี่อีกหนึ่งบ้านแล้วจากที่เป็นแอดมินเข้มมุกแล้วก็ต้องเป็นเบนเข้มแล้วก็จะเป็นแอดมินเข้มเบนยูโรเบนอีกเอ๊ะเข้มเบนยูโรอีกบ้านหนึ่งแหละพี่ครับยังไม่มีใครทำนะพี่เอกเปิดไหมล่ะพี่ตั้มเจอพี่จินได้ยังไงเจอพี่จินได้ยังไงเหรอพี่จินเขาไปตามคนบ้าเจอพี่จินตามสี่แยกของมหาลัยขอนแก่นตั้งแต่ทางเข้าไปเลยใส่หมวกกันน็อกสีส้มๆตามป้ายต่างๆรณรงค์ใส่หมวกกันน็อกยืนหัวยืนป้ายอย่างนี้อยู่ใส่ชุดที่สิบใช่ไม่ใช่ใช่โอ้ยคือป้ายยังอยู่ทุกวันนี้หน้าซีดหมดแล้วนะยังไม่เปลี่ยนป้ายเลยอ่ะเป็นตรงหน้าสิอือแต่ให้ทายว่าพี่ตั้งกับพี่เบนรู้จักมากี่ปีแล้วให้ทายดูอ่ะก็ทุกวันนี้พี่ตั้งอายุ45ก็ลองบวกลบดูนะคะตกตกมีแอปตกไหมมีแอปตกไหมโอ้ยตกมาหนูเอารูปเก่าแฉนะฉันก็มีจ้าแรงมากมันก็มีจ้ากลัวกลัวแล้วถ่ายดูว่าพี่ตั้มรู้สึกพี่เป็นกี่ปีแล้วไม่น่าไม่น่าเคยบอกใครบ้างสิบห้าฮะสิบห้าปีนานไหมพ่อพี่เบนสิบห้าปีพี่ยังหกห้าปีนานไปพี่ยังหัวโป่งอยู่ร้อยเอ็ดอยู่เลยเหรอตอนนั้นอะโป่งอยู่ร้อยเอ็ดแกงตัวเองเด้อแปดอินฟินิตี้แปดแปดไม่มากกว่านั้นสิบเอ็ดต้องตัดสองพันสองพันเท่าไหร่พี่เบนสองพันสิบสองสองพันสิบสองเดี๋ยวผมดูสองพันสิบสองสองพันสิบสองที่บอกประกวดใช่ไหมสองพันสิบสามสองพันสิบสามไม่ประกวดประกวดน่ะรู้จักประกวดเนี่ยเพิ่งจะรู้จักกันจริงๆแต่ว่าก่อนหน้านั้นนะเห็นพี่เป็นเขาไปบอกว่าเป็นนายแบบแล้วก่อนหน้านั้นน่ะต้องผ่าน22ว่าพี่เข้าวงการบันเทิงมาหรือพี่เข้าวงการบ้างเข้าวงการบันเทิงซะแล้วพี่เข้ามาปีพี่เข้ามาเดี๋ยวผมไปดูก่อนเดี๋ยวผมไปดูก่อนว่าได้ปีอะไรเดี๋ยวแป๊บนึงคุยกันไปก่อนจังอ่ะแล้วอยากรู้เหมือนกันพี่ใหญ่เขาจริงจังเด้อไม่น่าจะ9ปีอ่ะน่าจะมากกว่า10น่าจะสิบถ้า2012ปีนี้2022ก็สิบปีใช่ไหมคะใช่สิบปีปีอะไรซึ่งแบบนานมากอ่ะอืม2014 2014ตอนไปประกวดแต่ก่อนหน้านั้นที่เจอที่เซ็นทรัลไงใช่เนี่ยโอ้ยแอนว่าเขามีตำแหน่งนะทุกคนเอเชียนนิวสตาร์Asian New Star Model Award เขาเป็นพระเอกเขาเป็นนายแบบว่าเอเชียมาก่อนนะเป็นตัวแทนประเทศไทยทุกคน Face ผสมกับเอเชียแหละเอเชียอุ๊ยอุ๊ยชอบคนมีตำแหน่งอ่ะคนหนึ่งก็ตำแหน่งเอเชียคนหนึ่งก็ตำแหน่งภาษาเกาหลีไปประกวดที่เกาหลีมาภาษาเกาหลีอ่านว่าอะไรก็ไม่รู้โอเคโอ้โหจริงจ้าเลยอ่ะอืมพี่ไม่ต้องวางนะจนกว่าจะจบไลฟ์อ่ะวางนี่ก็บอกว่าอันนี้เป็น
แรกเริ่มไงพอได้รางวัลนี้มาใช่ไหมก็ไปได้มาเล่นละครถ้าอันนั้นละครพอเล่นละครปุ๊บก็ได้เข้าช่องนี่คือที่มาของการเป็นก่อนการเข้าวงการบันเทิงนะครับทุกคนระดับเอเชียไปแล้วเองใช่ไปทุกคนประกวดที่ไทยก่อนชนะที่ไทยเสร็จก็ไปประกวดที่เกาหลีแล้วก็ได้รางวัลที่เกาหลีมานี่แล้วก็มีหลักฐานด้วยแล้วก็ไปแล้วก็ได้มีโอกาสไปเล่นละครแล้วก็แคสช่องแล้วก็เข้าช่องต้องให้ทุกคนไปดูละครที่เป็นเรื่องแรกเรื่องอะไรคะการละครั้งหนึ่งในหัวใจหนูจะไปดูตายเลยเล่นเรื่องแรกก็ตายเลยเล่นเรื่องแรกตายเลยคนเรามันก็ต้องมีก้าวแรกใช่ไหมคะพี่เบนก้าวแรกยังไม่ตายก้าวสองตายตายตายจริงเหรออันนี้ตามบทคือพี่ตายจริงเหรอตายจริงตายจริงเรื่องแรกตายจริงๆมันเป็นจุดเริ่มต้นแหละไม่เป็นไรนะมาเท่ๆเลยบู๊เท่ๆเลยแต่ตายแล้วจีนเข้ามาได้ไงครับจีนเข้ามาได้ไงพี่จีนเข้ามาได้จริงๆตอนนั้นจีนตอนนั้นน่ะจะเอาจีนเข้ามาตั้งแต่ปี1แล้วตั้งแต่อยู่มขตั้งแต่นางเป็นดาวมหาลัยตั้งแต่นางไปเยือนบ้านกลางสี่แยกอ่ะที่เห็นรูปนางอ่ะแต่ตอนนั้นน่ะนางเหมือนแบบก็เป็นเด็กกิจกรรมอ่ะเนาะเต้นอย่างเดียวจ้ะเรียนหนักเป็นอะไรต่างๆเป็นต่างๆนานก็ยังไม่สนใจวงการบันเทิงเพราะยังมีความสุขกับดาวมหาลัยอยู่ในตอนนั้นอือหือเรียนหนักไงเรียนเยอะด้วยกิจกรรมก็เยอะจนนางมาฝึกงานเนาะฝึกงานปะวะฝึกงานแล้วก็ฝึกงานเสร็จเรียนจบอะไรเงี้ยมาฝึกงานแล้วก็จะจบแล้วก็เลยอ่ะสักหน่อยนึงไหมล่ะอะไรเงี้ยอือหือแล้วก็มาแคสต์อือฮึสติ้งที่ช่องใช่ที่ช่องเข้ามาไม่มีเพื่อนเลยนะไม่มีเลยเพราะเป็นผู้หญิงคนเดียวแล้วก็ไม่เคยดูผู้หญิงมาก่อนนั้นเอ้ยเคยดูพิชิตามาอยู่แล้วก็แบบห่างหายไปนานแล้วมาดูชนีคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยเป็นชนีงงๆมาแบบงงๆแล้วก็ปกติคนอื่นเขาจะประกวดมาเป็นชนีต้องสตรองมากนี่เพราะชนีต้องเป็นตัวเองสตรองเกินเบอร์มากโชคดีหน่อยที่เป็นมีชนีโซนมันลิงทุกคนเลยอือหือสตรองจัดตอนนั้นก็ยังไม่ตูนยังไม่แก้มยังไม่อะไรยังไม่มีเพื่อนคนอื่นเขาก็แบบมีเวมาไงเขาก็แบบมิสทีนบ้างอะไรนะบ้างเขาก็จะมีเพื่อนกันตั้งแต่เก็บตัวนี่เข้ามาก็คืออ่ะฮะงงสาวอุดรจ้าอือหือนายอุดรนะยาวละก็เป็นที่มาคนจีนบอกรักสามหนุ่มเอาละเริ่มมาแล้วแล้วเข้มกับยูโรล่ะแล้วก็ตูนล่ะมาละเริ่มถามหมดเลยเหรอเราเมาเฉพาะคนที่หรอกเมาเฉพาะคนที่อยู่ตรงนี้เออดีกว่าถ้าไม่งั้นน่ะเขาไม่มีทางแก้ตัวนะถ้าพี่เมาเขาไปน่ะเพราะพี่เมาเรื่องจริงไม่ใช่เขาบอกว่าเหมือนแบบเออมาอยู่มาได้ไงอะไรอย่างนี้มาเป็นดาราได้ไงอ๋อพี่แก้มอ่ะพี่ตั้มเคยเจอพี่แก้มตอนแรกใช่ไหมมีคนถามมาเคยเจอพี่แก้มตอนประกวดไทยซุปเนาะจำได้แล้วก็เจอก็รู้จักกับคนที่ดูแลพี่ก้องอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วทีเนี้ยก็พอดีมีละครเรื่องนึงที่เขายังอยากให้หานักแสดงให้ก็เลยลองเสนอพี่แก้มดูเรื่องอะไรอ่ะพี่เป็นเล่นด้วยป่ะตอนนั้นอ่ะอ๋อนี่ไงกดโทนอยู่จ้ะกดโทนเปล่าใช่เจ้าสมิงเรื่องแรกที่พี่ตั้มลองให้พี่แก้มไปเล่นดูใช่ใช่ไหมวะใช่แหละผมเจอน้องน่าจะตะกุดโทนนะครับเรื่องแรกอืมพี่ตั้มให้พี่แก้มอ่ะไปเล่นเรื่องนั้นดูก่อนอะไรเงี้ยครับแล้วเหมือนพอเล่นแล้วก็โดนตาโดนใจผู้หลักผู้ใหญ่ที่ช่องก็เลยเรียกไปแคสอีกรอบนึงก็เล่นแคสอยู่เหมือนเดิมนะก็ต้องไปแคสอยู่เหมือนที่จีนแคสแหละอือฮึแคสเหมือนกันใช่แล้วก็โอเคก็ได้เซ็นช่องนั่นนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยครับ
แล้วพี่ตั้มเข้าวงการมาได้ไงครับพี่ตั้มเข้าวงการค่ะวันนี้มาไม่จบแน่ๆยาวจัดสงสัยจะต้องไปเจอกันในแฟนมีแล้วหรือเปล่าคะถ้าอยากอืมแฟนมีก็เกี่ยวกับฉันละพวกเธอนั้นไม่รู้แหละแฟนมีเข้ากับตั้มธินโชตแฟนคลับพี่ตั้มก็เยอะนะไอ้เหรอก็ดูแลกันไปตีกันบ้างทะเลาะกันบ้างเรื่องปกติมันอยากจะตีกันพี่ตั้มอยู่ผมไม่สบายเจ็บคอคุณควรเจ็บคอฮะเพราะมันร้องเพลงมา3วันต่อกันแล้วยูโรอ่ะอือฮึแล้วโอ๊ยมันก็ร้องอยู่ร้องเพลงมา3วันแล้วแหกปากแหกคอกัน3วันแล้วพี่ตั้มสบายดีไหมสวัสดีครับสบายดีครับผมพี่ตั้มยูโรบอกไม่สบายไม่สบายก็คือนั่นแหละอือฮึขนาดเข้ามาแล้วก็มาพูดว่าผมรู้สึกไม่สบายเหมือนจะเป็นโควิดน่ะใครไม่แตกตื่นบ้างล่ะเป็นโควิดตอนนี้ก็ทุกคนก็มีอาการอย่างเป็นโควิดหมดของคนก็มีอาการเป็นโควิดทุกคนเลยเพราะคิดตลอดเวลาเป็นโควิดว่าแพนิคชินกรุ๊ปคุณภาพงานถูกต้องเลยครับผอมตัวนั้นอันนี้คือลักษณะของคนผอมตัวนะน่ารักคนผอมมากผอมมากจำได้ไหมใครวะติดโควิดอยากกินหมูกระทะพี่ตั้มไม่กินหมูกระทะเปล่าหมูกระทะเพิ่งกินกันเปล่าพี่ตั้มเหนื่อยไหมพี่ตั้มโอเคฮะพี่ตั้มไม่ค่อยเหนื่อยเพราะพี่ตั้มไปแต่อีเวนต์ฮะจะไม่ค่อยไปกองไปกองค่ะมันจะมีการเลือกกองอยู่บ้างอะไรบ้างจะถ้าคนเห็นพี่ตั้มไปกองคือกองนั้นจะเป็นแบบว่าโรงแรมบ้านสวยห้องแอร์มีแอร์สวยอยู่ในห้างอย่างเงี้ยจะเป็นพี่ตั้มไปเจอแบบลงสตอรี่อะไรอย่างเงี้ยถ้าเห็นนะแต่ว่าไปป่าเหรอไปป่าไปอะไรไกลๆอ่ะไม่ไปหรอกตั้งแต่อยู่ด้วยก็คือนับครั้งได้นะคะนับครั้งของจีนแล้วไม่มีใครเลยเรื่องใหม่ของจีนน่ะไม่เคยไปเลยไม่เคยเลยกองนั้นกองจีนรู้จักอยู่แล้วไงหนูบอกเลยว่าการเป็นลูกสาวมันต้องชอบกองจริงนะ MV ยูโรกี่ล้านวิวแล้วนะ6ล้านหรอ6แสนเมื่อกี้พี่เบน6ปกอะไรอ่ะ6แสนครับอ๋อตกใจต้อง6ล้านจะเพียงพอมากนะหนูว่าล้านไม่เกินเอื้อมหรอกจะบอกว่าน่ารักมากนี่ขนาดนี่ค่ะวัดก็นั่งดูนะแล้วนั่งข้างแม่ด้วยนั่งแม่นั่งข้างแม่นั่งข้างแม่พิงพลอยอ่ะก็แม่ทำไมเขาน่ารักขนาดนี้ทั้งคู่เนี่ยแบบมันเป็นธรรมชาติน่ะน่ารักนะพิงพลอยก็น่ารักพิงพลอยดูแบบดูเป็นผู้หญิงยิ้มสวยธรรมชาติพิงพลอยคือจึ้งมากจังหวะเสยผมคือปังนะที่โผล่มาจากกระจกแล้วเสยผมโอ้แม่เนาะแล้วก็ถ่ายเร็วมากนะฉากนั้นน่ะแล้วคือแบบก็คือวันนั้นน่ะย้ายโลเยอะเหมือนกันแล้วก็ถ่ายหลายโลมากซึ่ง MV มันถ่ายมันต้องถ่ายเค้าเรียกว่ามันถ่ายวันเดียวเนาะถูกป่ะล่ะแต่พอคู่นี้มันเล่นด้วยกันแล้วมันแบบมันธรรมชาติอ่ะไม่มีคําว่าเทคอ่ะผ่านหมดเลยอ่ะซึ่งแบบดีจังความเคมีอ่ะเนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเห็น MV แล้วเห็น MV อ่ะเราก็เอ้ยมันก็น่ารักนะน่ารักกว่าที่เราแบบนั่งดูอะอะไรเงี้ยคิวทูใช่อะไรก็ฝากสนับสนุนทุกคนทุกคู่ด้วยนะฮะนะครับเมื่อไหร่หนูจะมีคู่บ้างตอนนี้คู่หนูอาจจะไม่เกิดเขาอยู่ในท้องแม่เนาะเขาเป็นบุญอยู่ใช่หนูเขาอาจจะโตมาคลอดมาเราก็โตเลยอย่างเงี้ยหรอคลอดมาแล้วโตเลยหรอเล่นเป็นไรอ่ะไม่มีแอปใช่ไหมล่ะก็เลยต้องหาของมาเล่นของมาใส่เล่นเธอไม่มีแอปใช่พี่ก็น่ารักแล้วเธอไม่มีแอปใช่ไหมบอกแล้วคู่พี่เบนล่ะคู่พี่เบนเอาจริงอ่ะให้พูดไปล่ะพูดสิไม่รู้จะพูดคู่ไหนเลยสิพี่เบนลองพูดสิคะพี่เบนอย่าทำหน้ากุ้มกิ่มสิคะให้พูดคู่เลยแต่ตอนนั้นเคยไลฟ์ใช่ป่ะเขาก็ถามว่าแบบ
น้องๆมีคู่จิ้นกันหมดเลยอะไรเงี้ยแล้วเป็นคู่จิ้นใครดีแล้วก็มีคนบอกว่าพี่ตั้มสิอะไรเงี้ยไม่เดี๋ยวก่อนเขาบอกว่าพี่ตั้มสิก็บอกว่าเออก็ได้นะก็คู่พี่ตั้มอะไรเงี้ยมีคนเม้นมาทักท้วงพี่ตั้มก็ไม่ได้พี่ตั้มก็มีพี่กันแหละพี่ดูผู้จัดการยังมีคู่จิ้นอ่ะเออเราก็คิดเออทำไมเราไม่มีวะแต่ตั้มกันไงตั้มกันหวานพี่หญิงเป็นคนพี่หญิงเป็นคนตั้งให้อือหืออืออืออืฮัลโหลฮัลโหลอยู่อ่านเม้นหน่อยตั้มอ่านเม้นพี่เข้มมาพี่เข้มเห็นไหมคู่มาแรงตั้มกันเออฉันอยู่กับพี่กันมากี่ปีแล้วพี่ปันกับพี่กันอะแซมมี่ไงวันนี้เพิ่งมีคนลงรูปแบบเพิ่งมีคนมาลงรูปแบบน้องๆอะเอ๊ะเข้มกับมุกดารู้จักกันมา4ปีแล้วอะทำงานด้วยกันอะแบบเออก็ตามเหมือนกันเนาะ4ปีแล้วสี่ปีแล้วตั้งแต่ไปมอบรางวัลเจอกันครั้งแรกไปมอบรางวัลนันทราหรืออะไรสักอย่างไม่รู้อะ2019 20 21 22 23 2023จะ2023จะมาหรือเปล่าไม่รู้เราก็จะอยู่กันไปแบบนี้เรื่อยๆดึงเข้มหน่อยแหละมันยังไม่นอนอยู่ก็อยากเห็นพี่ตั้มลองเล่น MV ดูเนาะให้พี่ตั้มลองเล่น MV บ้างไงแบบเด็กๆเล่นไปหมดแล้วให้ผู้จัดการเล่นบ้างให้ฉันนั่งเฝ้าพวกเธอดีกว่าเล่นไปเลยนะให้ไปนั่งเฝ้าพวกเธอดีให้พี่ตั้มมาเล่น MV ให้พี่ตั้มมาแบบว่าเล่นละครอะไรเงี้ยนางความสามารถเยอะหนาแต่ว่านางไม่ได้เปิดเผยไม่จะเป็นยังไงก็ต้องฝากอีกผลงานของตั้มด้วยนะครับราชาวิหกเป็นผู้จัดแล้วนะครับฝากดูแลฝากดูโอ้ยราชาวิหกนะคะซีรีส์ที่คนค่ายแก่กันดูต้องดูนะครับถ่ายทำไปแล้วกับครึ่งเรื่องแล้วอีกสัก2เดือนแล้วจะเสร็จแล้วเอาหนูไปเป็นไอ้นี่หน่อยสิรับเชิญหนูไม่เอาตังค์หรอกเอออยู่พี่เบนไลน์มาขอมาเล่นรับเชิญว่ะจีนอะโอ้เหงาอ่ะหนูว่างของอะไรราชาวิหกไงอ๋อซีรีส์เล่นซีรีส์วายคือไม่มีชนีในโลกนั้นจ้าอือหือให้หนูเป็นแบบว่าสาวสองแปลงเพศเราก็ได้หรือเป็นอาจารย์ใหญ่เขาหรออาจารย์ใหญ่ก็ได้ฮะนางตั้มกันนี่ฮัทวีบอกอือหือฉันเคยไปเล่นละครนะมีค่ายหนึ่งเออก็ไปคือก็ไปเฝ้ากองก็แหละเออก็ไปเฝ้ากองไปเล่นกองก็แหละไม่บอกว่าค่ายไหนโอ้ยอยากดูอ่ะนานหรือยังอ่ะพี่ตาเต้นตั้งแต่ห้าโมงจนถึงสี่ทุ่มเต้นใช่เพราะเขาพี่เต้นอือหือเต้นทางมีความสามารถเยอะออกไหมไม่ออกต้องตัดทิ้งเหรอตัดทิ้งแรงอุ๊ยร้องไห้ไม่ร้องทำไมล่ะเข้มยังไม่นอนเข้มมาหรอพี่เบนเข้มมาเมื่อกี้เข้มเหมือนคอมเมนต์ไงบอกว่าพระนางเป็นตั้มกันขึ้นมาหน่อยสิแฟนสวีมันจะถามถ้าพี่เข้มขึ้นตั้มลงใช่ไหมหรือมันขึ้นได้สี่คนได้สี่คนค่ะจีนออกให้ก็ได้สี่คนออกทำไมอ่ะเออพูดไปงั้นแหละให้มีคนยื้อจะได้รู้สึกสัมพันธ์น้อยใจแคสประกาศผลวันไหนแคสไม่แน่ใจเลยครับว่าวันไหนแต่ว่าเดือนพฤษภาคมน่ะมันมีอันหนึ่งแล้วนะที่จะมีประกาศผลน่าจะพฤษภาคมเหมือนกันมั้งเท่านั้นน่ะเพราะว่าเหมือนแคสแมกกาซีนตัวสามีชั่วคืนเขาอะไรนะเขาปิดบวชไปแล้วใช่ไหมซึ่งก็อันดับหนึ่งมาตลอดเวลา
ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะได้อันดับหนึ่งจริงหรือเปล่าจะได้ไปงานคู่กันเนาะยูพิง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 คือยูพิงอืมเขาบอกว่าเมื่อไหร่จะไปทะเลไปทะเลเรามีงานวันเดือนมีมิถุนาปะใช่ครับมิถุนาฮะหนูไปด้วยหนูไปด้วยหนูต้องถ่ายละครเป็นผู้หญิงหนูไปเซตนี้ไม่ได้เพราะเซตนี้เขาไปโชว์ซิกแพคกันอุ้ยเอาอีกแล้วเบนอุ้ยหลุดอีกแล้วว่ะเออเขาจะไปทำคอนเทนต์นั่นไงคอนเทนต์หุ่นดีเขานั่นไงสามคนนะยังเล่นไม่ถึงไหนเลยซิกแพครอก็ได้เขาไปคอนเทนต์3คนเขาก็ไปถ่ายเป็นโฟโต้บุ๊กมั้งอีกแล้วนะหนูแบบว่านี่ไงรัดอกตัดผมสั้นแล้วก็ปั้นซิกแพคไม่ได้ได้อืมพี่เบนเชิญเข้มหน่อยสิเนี่ยมันกดยังไงอะพี่เบนกดเข้มรูปบวกข้างล่างรูปบวกแล้วมันไม่มีให้เสิร์ชอะรูปบวกแล้วก็รูปกล้องค่ะรูปกล้องอะเนี่ยกล้องบวกไงใช่ไหมกล้องบวกใช่ค่ะไม่มีอะไรไม่มีให้เสิร์ชหนูดูช่วยพี่ทำโปรเก่งครับไม่ค่อยอยากดูเป็นอะไรครับมันต้องมีสักทางสิค่ะพี่เบนปึ๊บมาขอเสียงต้อนรับไม่เห็นปืนมาไล่หรอพัดสวีกำลังกลับบ้านพัดนี่โอ้โหโชว์รูปก่อนนี่มันโชว์รูปถอดเสื้อก่อนเลยเห็นป่ะโอ้โหนี่แม่งขิงอ่ะอุ้ยไอพี่มีซิกแพคกันเนาะเดี๋ยวถึงวันหน้าเดี๋ยวผมถอดเสื้อทั้งโชว์เลยได้ไหมวันนี้เข้มถอดเสื้อตอนเปลี่ยนพี่ตกใจมากเลยอ่ะหุ่นดีขึ้นมากโอเคอย่าตอดอะไรวะว้ายอะไรอ่ะตามไม่ทันแล้วเนี่ยเข้มครับเข้มครับเขาไซโคเราอ่ะว่าเราต้องมีซิกแพคเราเขาไซโคเขาบีบเราแล้วอ่ะเดือนไหนนะมิถุนาเหรอมิถุนาป่ะถามมิถุนาใช่เพราะตอนแรกจะสอบพฤษภาต้องเลื่อนก่อนเพราะว่าด้วยสถานที่อ่ะเขายังไม่พร้อมเราก็เลยจะเป็นมิถุนาให้โอกาสอีก1เดือนอือหือพี่ตาหนูปั้นทันนะผมไปประกวดได้เลยเนี่ย แล้ว1เดือนเนี้ยก็จะปฏิญาณเองว่าจะไม่กินข้าวกับยูโรอาหารเย็นเดี๋ยวหนูสกัดดาวลูกหนูจะไปชวนยูโรกินทุกมื้อเดี๋ยวมันด่าเธอมันต้องด่าฉันมันด่าฉันมันหาว่าฉันน่ะรับตายโต๊ะหาที่ได้แต่เข้มมาหรือเปล่าทำไมถึงชวนมันทำไมชวนมันถึงกินข้าวตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยมันด่าที่เธอมันมาแล้วไม่ขึ้นแล้วเมื่อกี้มาขึ้นก็ไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นเหรอเข้มจะไปมิถุนาเหรออะไรนะไปมิถุนาเหรอใช่มิถุนาไปด้วยได้ไหมเป็นชนีจานหูมันเถื่อนนะดีเราไปแค่สองวันที่ก็ปวดหัวนะ6คนผู้หญิงอย่างพวกเธอไม่ควรไปหรอกนะฉันอยากไปนะเธออยู่ยากอยู่ยากฉันอยากทำให้พี่ตั้มปวดหัวมากนะอะไรใครอยู่ยากนะไม่ขึ้นปวดหัวโรมันเม้นว่าอะไรเนี่ยยูโรนเม้นว่าอะไรไม่ขึ้นปวดหัวปวดหัวมากนะปวดหัวมากนะปวดหัวตั้งแต่อุดรบึงกาฬยันกรุงเทพตั้งแต่ลงเครื่องไม่เลิกปวดอีกเหรอเอายาไหม
กินยาไปแล้ววันนี้กินบอกโทรมาบอกกินไปมาบอกกินยาพาราไปเพราะอะไรเพราะนอนเยอะเอ้ยอย่าบอกนะเทพซ่าเราไม่ซ่าซะแล้วเทพซ่าเราปวดหัวซะแล้วเอ้ยโอ้ยสูจังได้บาทดิน้องบอกยังซ่าอยู่น้องบอกยังซ่าอยู่ยังซ่าอยู่พี่ตั้มจะถามอะไรผมถามอะไรไม่รู้ผมดูเมื่อกี้พี่บอกพี่มีอะไรจะถามผมถามเลยเหรอเบนพูดเรื่องอะไรกันอ้าวอ้าวพี่บอกฟ้าทลายโจรไปแล้ว3เม็ดไม่พอไม่พอเมื่อกี้วันละ8กิโลเทพซ่าเรายังไงเนี่ยซ่าน่ะเมื่อกี้มันใส่แบบที่คาดผมแบบคิมิโนโตะมากเป็นแมวอะไรสักอย่างเป็นนางแมวยุสวาทเหนื่อยเนาะพี่ตั้มเสนอเหนื่อยอะไรไม่จะถามอะไรถามอะไรพี่เบนเอาพี่จะถามอะไรอ่ะถามอะไรน้องอ่ะฮะพี่จะถามอะไรน้องอ่ะลืมไปแล้วตอนนี้แหละจะถามลูกเรื่องไปถ่ายแบบหรอน่าจะไม่ก็คุยกันแล้วนี่อือฮึคิดว่าพี่ตั้มบอกว่าอะไรนะพี่ตั้มพูดอยู่กลางไลฟ์เนี่ยว่าจะถ้าผมขึ้นมามีอะไรจะถามใช่ๆถามอะไรเข้มในโลกคือทั้งวันแล้วอ่ะเมื่อวันนี้ตกใจมากตกใจแบบตกใจมากเลยแฟนคลับเหรอเออแต่มากเลยอ่ะวันนี้เป็นเข้มห้างแตกนะอุบลราชธานีเข้มห้างแตกเออลงคนรักเราอ่ะมีอยู่แล้วเพราะเราก็รักทุกคนอยู่แล้วใช่ไหมแต่ไม่คิดว่าจะเต็มทุกชั้นขนาดนั้นอ่ะแบบโอ้โหขอบคุณที่สุดในหัวใจเดี๋ยวเจอยูโรเดี๋ยวเจอยูโรเดี๋ยวเจอยูโรอะไรแตกพี่ยูโรห้างหลอมแหลมหลอมแหลม โอ้โหอย่าว่านะอย่าว่าเพื่อนนะเพื่อนขี้น้อยใจนะหยอกหยอกอย่าไปแซวอย่าไปแซวเพื่อนอย่าไปแซวเยอะนะอู้หยออืมกูคิดว่าเห็นอะไรนะนั่นเห็นคนเยอะตลอดยูโรอ่ะโอ้คนมาดูอ่ะพี่คุณจะสายยังคงอยู่พอเดินห้างห้างนี่แหละไม่แต่เป็นเพราะมาแล้วยูโรโรงพยาบาลแตกไปทำในโรงพยาบาลไม่ทำอะไรลูกทำงานได้สักดาลุกตึกอ่ะโรงพยาบาลโอกาสนี้ขอบคุณทุกคนนะครับผมที่ไปให้กำลังใจกันที่อุบลราชธานีนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีอีเวนท์ที่ไหนก็อย่าลืมไปเชียร์กันนะครับไปให้กำลังใจกันได้นะครับใช่ครับบ้านชินกรุ๊ปมีใครมั้งเพจนี่แหละที่เห็นนี่แหละอือฮึสี่คนใช่สี่ห้าคนนั่นแหละตอนเนี้ยอือมีพี่เบนยูโรจีนกระตูนอือบิวใช่การกำลังแล้วการมีทั้งการเข้ามาอีกคนหนึ่งขอบคุณครับสุขมาเดี๋ยวแล้วก็ฝากน้องๆนิวเจนด้วยนะนิวสตาร์ปีนี้ด้วยเดี๋ยวจะแถลงเดี๋ยวจะประกาศผลกันแล้วเป็นใครก็ว่ากันอีกทีหนึ่งครับแล้วก็พี่เบนนะคะรางวัลอะไรเนี่ยพี่เห็นโชว์ตั้งนานละเห็นโชว์ตั้งนานละเอ้ยเห็นบอกประกวดอะไรไม่รู้เนี่ยประกวดหนุ่มหล่อเอเชียของเราเด้อตอนนี้เขาพูดประกวดมาก่อนเข้มเคยประกวดอะไรมาก่อนปะไม่นะประกวดเ
ไม่เคยอ่ะไม่เคยไม่เคยอ่ะไม่เคยไม่เคยเพราะว่ายูโรยูโรเคยประกวดอะไรป่ะหนุ่มคลีโอ้ยนี่ตำแหน่งนางตำแหน่งนางไอหนุ่มคลีโอหนุ่มคลีโอยูโรเหรอฮะนั่นเป็นหนุ่มคลีโอไอเรื่องของคุณเขาตำแหน่งไม่ธรรมดาอืมเป็น the best star dit อือหือ the best star dit อะไรนะไม่ไม่ไม่ใช่ซาดิสพี่ไม่ใช่ซาดิสสไตลิสนี่สไตลิสใช่อือหือ Hi from Argentina เอาพี่จีนออกจากพี่ยูโรเขาเอาเอาออกไปไหนเจ้าจีนไปออกอยากยูโรทำไมอ่ะอืออะไรจะให้บ้านบ้านเดียวกันบ้านเดียวกันพี่น้องกันพี่น้องกันนะจ๊ะต้องบอกว่าทุกคนน่ะพยายามเนี่ยมาทำจีนหรือพยายามเนี่ยทำให้พวกเราต้องทะเลาะกันนะอืมใครมาเม้นภาษาอังกฤษบล็อกหมดเลยนะอืมเพราะอะไรผมงงมากเลยโมโหโมโหโมโหไม่รู้อ่านไม่ออกไม่ใช่เราอยู่กันที่บ้านเนี่ยอยู่ที่ชินกุ้งเนี่ยเราอยู่กันเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกันแล้วก็เวลาไปไหนเนี่ยก็จะไปกันถ้าเกิดว่ามีจังหวะที่มันสามารถแบบไปเป็นกรุ๊ปได้เราก็จะเป็นกรุ๊ปนะครับผมไม่มีอะไรในกอไผ่ไม่มีอะไรให้ทุกคนต้องคิดว่าเราจะไปเป็นมากกว่าเพื่อนนะฮะนะครับผมคือมันทำให้เราทุกคนต้องระวังตัวไปหมดทุกอย่างเลยอ่ะมันเลยรู้สึกว่าอยู่ด้วยกันมันก็ไม่มีความสุขอ่ะมันกลุ่มอ่ะอะไรทั้งที่เราสุขกันมากๆนะทุกคนใช่ที่เราอยู่กันเป็นเพื่อนแบบเออเรามีความโคตรอ๋องโคตรเอ๋อโคตรสนุกใช่เออต้องต้องการ์ตูนจีนบ้าบออะไรเงี้ยอืมหนูขายสวยพอทุกคนแบบพอมาทำให้เราแบบดราม่าอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าก็ต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็ต้องระวังตัวระวังตัวเซฟกันไปเซฟกันมามันเลยรู้สึกว่าเอ้าทำไมวะทำไมล่ะเพราะเราก็อยู่บ้านเดียวกันทำไมเราถึงจะซัพพอร์ตกันได้อะไรเงี้ยเพราะว่าเราไม่ได้มีอะไรในใจกันอยู่แล้วระหว่างมันก็คือเพื่อนกันคือพี่น้องกันที่อยู่ในบ้านเดียวกันน่ะที่อยู่ในบ้านพี่ตั้มที่อยู่ในความดูแลของพี่ตั้มอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นหนุ่มๆมาจีบสาวๆได้นะจ๊ะแอบขายให้ป่ะใช่แล้วใช่แล้วแต่ต้องหาสาวๆบ้านนี้เนื้อหอมมากนะแต่ว่าผ่านพี่ตั้มเองนะครับผ่านพี่ตั้มเองนะครับแต่หนุ่มๆต้องหาตั้มเองนะคือผู้ชายจีบสาวๆต้องผ่านพี่ตั้มก่อนใช่ไหมใช่อะไรนะใช่จีนต้องผ่านพี่ตั้มหมดผ่านจีนน่ะอุ๊ยแต่ลูกสาวบ้านเนี้ยบอกตลอดใครไดเรกหานั่นนู่นนี่บอกตลอดอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยผู้ชายเลยคุยกันอยู่3คนนายตำรวจนิ่งกันแต่บอกยูโรไม่ได้นะเพราะยูโรชอบโปะยูโรรู้โลกรู้นะขำตั้งแต่เค้กวันเกิดแล้วเซอร์ไพรส์วันเกิดอ่ะโคตรขำเลยพี่ยูนี่ก็จะเซอร์ไพรส์วันเกิดใช่ไหมแล้วก็เอาโทรศัพท์ให้มันอ่านบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวเราเตรียมเซอร์ไพรส์เอาให้มันอ่านมันพูดเลยเค้กอะไรอ่ะโอ้ยเค้กบ้าเอ้ยก็อ่านแล้วก็โอเคก็เตรียมจะเซอร์ไพรส์มันอ่านออกเสียงเลยเค้กเหรอเค้กเหรอจริงโอ้ยสารวัตรตึกมาสารวัตรตึกมาสวัสดีพี่เตอร์ฮัลโหลพี่เตอร์สวัสดีค่ะตอนแรกพี่ตึกจะมาแต่พี่ตึกก็ไม่ได้ไปทุกกับเราเพราะว่าพี่ตึกก็ไม่ว่างไปอือหือเดี๋ยวรอคุณแม่มาก่อนรอคุณปณิตานำทีมก่อนน่าจะกลับมาแล้วมั้งน่าจะกำลังกลับมากลับมาก่อนหน่อยคุณแม่เนี่ยหัวเสียกับการโดนอันนี้อยู่พูดเล่นดูเลยไปครับทุกคนพักผ่อนกันพักผ่อนเถอะที่ผมจะเข้ามาเนี่ยผมจะเข้ามาถามว่าพี่เงาใช่ไหมเนี่ยไลฟ์ตั้งแต่กี่โมงเนี่ยตั้งแต่ทุ่มหนึ่งนะไม่ถึงใช่ไลฟ์ตั้งแต่สองทุ่มครึ่ง
กะว่าประมาณชั่วโมงนึงยูโรขึ้นไงจีดขึ้นไงถ้าคุยคนเดียวชั่วโมงนึงก็ไปไม่เกินหรอกจะเข้มเฉพาะจีนเฉพาะจีนเปลี่ยนคิวเตอร์ก็ชั่วโมงนึงแล้วอะอุ๊ยอ่ะคิดถึงว่าอะไรเมื่อกี้อยากไปแต่อะไรอะมันเลื่อนลงดูไม่ได้ใช่จีบพี่เบนผ่านเราไปก่อนนะคะนี่จีบพี่เบนใช่พี่เบนมีจะมีแฟนไม่ได้เพราะพี่เบนต้องคุมน้องๆก่อนอืมน้องพี่ใหญ่อืมพี่เบนต้องได้ผู้หญิงที่ดีที่สุดหนูดีนะผ่านไปก่อนเนี่ยเนี่ยมันจะคิดเพราะอย่างเงี้ยไอ้เราก็พูดอยู่ว่าอยู่กับพี่น้องนี่ก็อยู่แล้วเดี๋ยวโอ้ยอะไรกันครับเนี่ยใจเย็นดีครับใจเย็นดีครับผมผมชอบโดนเตาะตลอดเลยอย่าเข้มครับพี่เบนให้เขาเตาะบ้างหนูจะเป็นท่อนนั้นอยู่แล้วลูกไม่มีผู้หญิงมาเตาะแล้วน่ะให้น้องๆเตาะเนี่ยครับคุณทีมเนี่ยเตาะขอเตาะบ้างเลยบ้างเผื่อจะได้แบบว่ามีสาวๆมาตอพี่เบนจะได้ดูออกว่าเขามาตอนะเขาไม่คุยเฉยๆอะไรเงี้ยเขาหลอกเรื่อยเลยเราพี่เบนไม่ได้นะเข้าใจไหมเป็นห่วงคนเดียวเลยเนี่ยชอบเราผู้หญิงหลอกตลอดเลยเราอ่ะอ๋อ อุ้ย เราอีกแล้วนะเราอีกแล้วนะอีกแล้วนะเราอีกแล้วนะหลายทีแล้วนะหลายทีแล้วนะอย่าให้พี่ใหญ่ต้องลุกนะรู้ไหมอย่าลุกนะอย่าลุกนะเนี่ยมีน้องๆไว้เป็นป้องกันตัวดีแล้วจะได้ซ้อมไว้เวลามาเนี่ยจะได้ไม่โดนแบบเขาก็ทำร้ายหัวใจอย่างเงี้ยผมอ่ะเข้มเนาะฮะผมอ่ะกะละลัตองแต่งชอบพรศักดิ์สองแสงผมอ่ะพรุ่งนี้พวกเรานอนกันเยอะๆนะเพราะว่าพวกเราไม่ได้นอนมานานหลายวันแล้ววันนี้ไม่ไหวต้าไปคลินิกเปล่าเมื่อปลายแล้วหน้าตึงแล้วจีบแล้วนะไม่ทำอะไรอ่ะกินวิตามินไงจะได้สุขภาพแข็งแรงคิ้วอยู่ตรงนี้แล้วนะมองใกล้ๆเหมือนคนอู้เหมือนกันนะพี่เกมอืมฮึคิ้วสูงเดือดโบใช่ใช่อืมไม่มีทางดื้อหรอกกำลังจะดื้อก็ไปไหมซะแล้วไม่ไปใหม่ไปหมอใหม่นับใหม่อืมฮึอ่ะโอเคพี่เข้มพักผ่อนครับพักผ่อนกันเนาะทางกันเนาะทุกคนนะครับทุกคนขอบคุณทุกคนที่มาดูไลฟ์กันนะครับสวัสดี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 ค่ะนี่เหลือคนเดียวแล้วโอ้เจ็บคอเลยขอบคุณทุกคนนะครับที่มาดูไลฟ์เดี๋ยวว่างๆผมก็จะมาไลฟ์กันอีกนะครับขอบคุณพี่น้องๆพี่ๆน้องๆที่ขึ้นมาคุยกันเดี๋ยวอีกสักนี่มองโอเคอีก5นาทีเดี๋ยวผมไปนอนแล้วนะฮะอาบน้ำนอนแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูขอให้คืนนี้หลับฝันดีทุกท่านนะครับแล้วเดี๋ยวมีโอกาสมาไลฟ์มาพูดคุยกันใหม่นะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบายครับฝันดีครับบ๊ายบายนะครับไปดูลิเวอร์พูลดีกว่าบ๊ายบายครับสวัสดีครับ